ให้ตรงอย่าให้กายเรามันงอ อย่าให้ไหล่เรามันตกจะเกิดเวทนาอย่าให้ก้มหน้าวางให้พอดีไม่เงยหน้าไม่ก้มหน้าจนเกินไปจัดรูปนั่งเราให้เรียบร้อยแล้วก็หลับตา นะหลับตาน้อมความรู้สึกของเรามาเห็นมารู้สึกในกายที่นั่งไม่รู้สึกก็ทำความรู้ว่ากายนั่งอยู่ลักษณะองค์พาขาดสมาธิ ลักษณะความสงบของกายที่ไม่เคลื่อนไหวเพราะว่าเป็นความสงบที่เราจะระลึกได้เราจะระลึกได้ชัดก็เมื่อกายเราสงบความรู้สึกจะอยู่กับลมให้ใจเข้าออกได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเราวางกายให้สงบก็น้อมความรู้สึกของเรารู้กายสงบวางไว้ในกายเห็นรูปของกายนั่งอย่างใดลักษณะกายนั่งวางความรู้สึกของเรารู้กายที่สงบตั้งความรู้สึกของเราเป็นสัจจะบารมีในการภาวนาให้กายของเราสงบเป็นบุญ ส่วนจิตใจของเรานั่นละความรู้สึกนึกคิดต่างๆให้มาอยู่กับลมหายใจเข้าออกวางความรู้สึกของเราไปเห็นในลมหายใจเข้าหายใจออกพยายามละความนึกคิดสิ่งอื่นนั้นออกไปเอาความรู้สึกของเรามารู้กายที่สงบใจของเรานึกคิดไปนั้นเอามารู้กับลมหายใจเข้าเอามารู้สึกกับลมหายใจออกความรู้สึกของเราไว้กับลมหายใจเข้า ลมหายใจออกตั้งความรู้สึกของเรารู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกพยายามประคองความรู้สึกการประคองนี้พยายามรู้ว่าลมผ่านเข้ารู้สึกลมผ่านออกไม่บังคับลมหายใจเพียงเราแตะรู้ลมหายใจเข้าระลึกรู้ว่าลมเข้าไปลมออกมารู้สึกระลึกรู้ว่าลมผ่านออกมาอย่าบังคับลมหายใจทำสบายสบายเหมือนลมเข้าไปก็รู้สึกลมออกมาก็รู้สึกมีหน้าที่รู้ว่าลมเข้าออกมันจะละความนึกคิดของเราอันนี้การทำให้สงบนั้นมันจะเห็นความนึกคิดอะไรเกิดขึ้นมาก็อยู่กับภาวนาไม่ให้ใจของเราหลงไปไกลเนี่ยสิ่งที่ทำง่ายๆต้องใช้ความพยายามหรือความศรัทธาตั้งสติไว้ก็จะรู้สึกได้ถ้าความรู้สึกเราไม่รู้ไม่ทันกับลมหายใจเข้าออกมันไม่ทันกับลมหายใจเข้าออกจิตใจเราร้อนคิดนึกไปก็กลับมาลมออกลึกโทเขาเรียกว่าภาวนาเป็นสองลักษณะการบริกรรมที่เรารู้ลมเข้าออกแล้วก็เพียงเริ่มต้นขั้นที่หนึ่งรู้สึกกายขั้นที่สองรู้สึกลมระยะที่สามรู้สึกการบริกรรมภาวนาก็จะมีความตั้งใจมันมากขึ้นเวลาเราเผลอไปเราก็จะรู้สึกได้ว่าหลงไปเพราะลมหายใจเข้าออกนั้นไม่เคยเปลี่ยนไปถึงจะเข้าสั้นมั่งออกสั้นมั่งแต่ก็ทำหน้าที่อยู่เราก็รู้สึกตามความตั้งของใจเราก็ความที่ไม่ท้อถอยไม่เผลอให้ปล่อยคิดดีคิดไม่ดีนึกคิดอะไรก็กลับมามันจะรู้สึกไปอื่นก็กลับมาว่าขณะนี้ช่วงเวลาไม่มากมายอะไรเพียงเราทำอย่างนี้มันจะคิดไปอย่างอื่นแล้วก็วางไว้เพราะเขาคิดเขานึกมานานแล้วถึงเรามารู้สึกแค่นี้ว่าจะเป็นความสำเร็จของเราเป็นสิ่งที่เราจะได้มีได้เป็นถ้าเรามีความอยากมากไปความนึกคิดมากไปมันก็คิดเฉยๆมันไม่ได้ทำอันนี้มันเป็นการปฏิบัติจึงว่าต้องมีศรัทธาความตั้งของใจเราต้องมั่นใจว่าอยู่กับลมหายใจเข้าได้
ถ้ามันอยู่กับความนึกความคิดเนี่ยมันคิดไปเป็นสัญญาเป็นความจําไปอันนี้มันเป็นความจริงความจริงที่เราจะรู้สึกว่าช่วงระยะเวลานี้เราจะอยู่กับการภาวนามันจะผัดจะผ่อนเราเป็นเวลาอื่นเราก็ไม่ไปตามนะเป็นหน้าที่เราต้องทําตรงนี้ให้มันดีขึ้นมา คือมันคิดมันนึกไปดีกว่านี้เราก็ทําตรงนี้ให้มันอยู่กับความเป็นจริงให้ได้จะปรุงจะแต่งไปไหนเราก็กลับมาอยู่กับภาวนานี้อยู่เป็นปัจจุบันนี้ให้ได้มันคิดออกไปไกลเราก็กลับเข้ามามันลงไปไกลนึกไปอื่นเราก็กลับเข้ามาตั้งสติเข้ามาอยู่กับความเป็นอยู่ความเป็นจริงเวลาภาวนาไปมันก็อยากไปอื่นนะพอจะสงบนี่เวลาจะทําความดีมันก็มีสิ่งของกั้น ความนึกคิดสิ่งต่างๆความอึดอัดบางคนนี่เดี๋ยวก็อยากขยับอยากขยื่นแล้วก็คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อยากไปทําสิ่งนั้นสิ่งนี้เวลาอื่นมันก็ไม่ทําเวลาสงบนี่ชอบทําชอบไปทําชอบไปคิดชอบไปหานึกอะไรก็พอมีสติเริ่มต้นพอระลึกเบื้องต้นมันก็ดีแล้วแต่ว่าเราก็ผิดไปถ้าเราตามดังนั้นมันนึกคิดได้นะไม่ผิดแต่เราไม่คิดตาม เราไม่เป็นตามนะเขาเรียกว่าทําถูกถ้าเราไปตามไปเติมอยากลุกก็ลุกอยากเดินก็เดินอยากไปทําอย่างอื่นนะเขาว่ามันตามอารมณ์แต่เราอยู่เฉยๆมันจะดียิ่งขึ้นกว่านั้นมีสติมากขึ้นกว่านั้นนั้นพอจะสงบเดี๋ยวก็คันนู่นคันนี่ชวนนั่นกัดอะไรคิดไปหมดคิดไปอื่นไม่อยู่กับภาวนาถ้าเราอยู่กับภาวนานี่ลมเข้าไปก็รู้สึกลมออกไปก็รู้สึก ลมเข้าก็รู้สึกลมออกก็รู้สึกลมเข้าพุทลมออกโทพุทลมเข้าโทลมออกตั้งสติเอาไว้ลมเข้าพุทลมออกโทพยายามรู้แค่เนี้ยทําอยู่อย่างนี้จะไปคิดดีกว่านี้เราก็อยู่กับภาวนาก่อนมันจะไปอยากได้เกินกว่านี้มันก็มันอยากมานานแล้วมันทํามานานถ้ามันมีมันดีมันก็ดีมานานนะเราเอาดีตรงเนี้ย ตรงภาวนาเนี่ยเอาความสงบเนี่ยมันจะไปอยากอื่นเรื่องอื่นก็วางไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปเดินไปทําแล้วอยู่กับภาวนาลมเข้าลมออกเนี่ยรู้สึกแค่นี้มันจะเกินไปก่อนดึกลงไปลมหายใจหายไปปีติใจยังไงเราก็ดูไปก็รู้ตามความเป็นจริงมันจะไปไหนอยากไปไกลเราก็ไม่ไปตามอยู่ภาวนามันจะเลยเข้าไปสงบปุ๊บลงไปปีติขึ้นมาแล้วก็ดูไปกันหมดระยะของลักษณะมันต่างกัน ก็ไม่ไกลจากนี้หรอกนะพอต้องผ่านความสงบผ่านความเป็นจริงไปหาอย่างอื่นสิ่งอื่นก็คิดได้แต่ทํามันยากเราแค่ลมหายใจเข้าออกเนี่ยบางทีเรายังหลงเลยบางคนนี่ได้สักของสามครั้งก็หายไปแล้วลืมไปแล้วไปคิดอย่างอื่นก็เพลินไปกับสิ่งนั้นปรุงแต่งทํามากลักษณะความคิดเห็นไปบางครั้งก็เห็นผิดบางครั้งก็เห็นถูกบางครั้งก็ยังไม่ได้ดูอะไรก็เป็นอยู่อย่างนั้น นานวันนานเดือนนานปีแต่เราอยู่กับภาวนาเนี่ยก็จะรู้สึกเลยให้อยู่กับความเป็นจริงมันจะหนักมั่งเบามั่งก็ใจของเราใจของเราจิตของเราเนี่ยเราจะไปอยากให้มันเป็นอื่นมันก็มันเป็นอยู่อย่างนี้เราต้องเห็นความเป็นจริงพอรู้ความเป็นจริงเราก็เกิดความรู้สึกชัดเจนโอ้ใจเรานี่มันดิ้นมันรนมันไม่หยุดไม่พักเลย ให้อยู่ภาวนานะสักครั้ง5 นาที 10 นาทีชั่วโมงหนึ่งนึกเพิ่นยากเหลือเกินแต่เราทําผ่านไปแล้วก็โอ้ดีใจมันไม่ภาวนามันก็ยังทุกข์อยู่เนี่ยดิ้นรนอยู่นั่นแหละคิดอยู่งั้นแหละมันยังขนขวายอย่างอื่นเรื่องอื่นอยู่เราก็ตั้งสติให้เป็นเราก็จะเห็นเราก็จะรู้สึกได้โอ้เรากําลังทําความสงบเรากําลังภาคเพียรพยายามใจเราสงบมั่งไม่สงบมั่งก็ได้ความตั้งของใจ ความอิ่มของใจความเป็นปิติใจมันไปเลือกสมถะเลือกคณิกะเลือกอุปจาระมันกินหามีปัสสนาอะไรมันก็สมปฐมฌานเรียกมันก็เอาภาวนาให้มันเบื้องต้นให้มันดูก่อนนะมันเดินไปเหนื่อยแล้วมันพักผ่อนสักพักนึงก็มีกําลังเองนะอะไรมันก็จะไปรู้ไปเห็นเองมันเกิดขึ้นเองเลยเรียนว่าเออเราต้องเอาเบื้องต้นให้มันรู้จักก่อน คนคิดก้าวก็โดดนั่งก็ยามอยากก็อยากมากเวลาไม่อยากก็ไม่ทําเลยเวลาคิดก็คิดเยอะเวลาไม่อยากคิดก็ไม่อยากคิดก็ไม่เอาไม่ทำแล้วเราเอามันก็ไม่เกิด
เพราะฉะนั้นปัจจุบันอยู่กับภาวนาเราก็อยู่กับลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกมันก็อยู่แค่เนี้ยกายเราก็อยู่ในพอลมเพราะจากลมจากภายใจเราก็กายก็ไม่อยู่แล้วธาตุของเราก็เปลี่ยนเสื่อมสลายเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราจะเห็นว่าให้เกสาโลมานะขาทันตาตาโจ ตาโจทันตานะขาโลมาเกสาเราเห็นว่าโอเกสาคือผมโลมาคือขนนะขาคือเล็บทันตาคือฟันตะโจคือหนังเราเห็นว่าสิ่งพวกนี้จะจับว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งคือเราเอาสติไปรู้จักเอาความรู้สึกเรามาดูสิ่งนั้นนานๆจนไม่รู้สึกว่านานถ้ามันรู้สึกว่านานนั้นใจมันดิ้นรนใจมันอึดอัดมันไม่อยู่กับภาวนามันอยู่กับความนึกคิดนั้นสมาธินี่จะคิดลงไปไม่ได้ คิดลงไปได้แต่มันไม่เป็นความจริงเป็นความคิดมันจะเป็นความเป็นอยู่นะเราจะคิดอยากให้มันเป็นนั่นอยากให้เป็นเห็นนี่บางทีมันเป็นสิ่งที่ผ่านเข้ามากระทบเข้ามาในหูในตาในจมูกในลิ้นกายใจอายตนะรับเข้ามามันชวนให้เราไปผมก็หลงไปความอยากมันก็เป็นเครื่องเรื่องที่อยากไปอยู่แล้วนะเราอยู่นั้นเราภาวนานั้นมันเราหยุดไว้เราวางไว้เราก็จะเกิดกําลัง งั้นเลยเอาไปต่อสู้เอาไปรู้ไปเห็นคนยังไม่ได้ทําแล้วก็อยากรู้อยากเห็นมันก็ได้ไม่เห็นมันก็เลยไม่มีถ้าเราอยู่กับภาวนาลมเข้าพูดลมออกโทนเบื้องต้นเนี่ยมันรู้สึกแค่ได้ก่อนน่าจะไปมองว่าเออฉันเคยได้เท่านั้นฉันเคยมีอย่างนี้จะไปให้มันอยากเป็นความอยากที่มันเคยมีก็เป็นโทษอีกมีความปรุงแต่งเป็นความนึกคิดอีกไม่ได้อยู่กับภาวนา ท่านคนที่อยู่กับภาวนาเขาก็จะรู้สึกได้ว่าลมเข้าเป็นอย่างไรลมออกเป็นอย่างไรขณะนี้ทําอะไรแล้วก็เรียนรู้โอ้บางคนคิดเอาคิดว่าไม่ต้องนั่งแล้วต้องภาวนาแล้วมันอยู่ในขั้นนั้นขั้นนี้ฌานนู่นฌานนี้เนี่ยวิปัสสนานู่นเนี่ยตัวนั้นมันเป็นอย่างนั้นก็ไปวิจัยวิจารณ์วิจัยไปคิดไปมันก็คิดอยู่งั้นเนี่ย พอนั่งคนเดียวก็คิดเพราะความคิดมันเกิดออกมาก็ละไม่ได้เกิดความฟุ้งซ่านเอาฟุ้งมากก็หาเพื่อนคุยหาเรื่องทําไปแล้วหาแล้วไม่อยู่แล้วธรรมะมันมีให้เราก็ไปนั่งให้มันคิดหาคนอื่นเรื่องอื่นอดีตมั่งอนาคตมั่งไปคุยไปพูดก็สนุกไปนี่จะภาวนามันก็ทุกข์ฉะนั้นคนภาวนานี่เข้าไปหาความสงบความสุข พอนานถ้ามันเจอทุกข์แล้วเขาเรียกว่าใจมันดิ้นรนคิดไปหาโทษเห็นโทษเราก็ต้องละโทษมันเอาความสุขให้มันเกิดขึ้นเห็นเพื่อนจะละความหลงนะเห็นความหลงวันผ่านไปบางครั้งเรื่องที่มันผ่านมาอดีตก็ผ่านไปแล้วบางทีมันมีโทษมันก็มาปักมาปั๊มมาทำเป็นกรรมขึ้นมาบางทีกรรมมันก็มีแต่ว่าเราวางกันไป ระวังไปก่อนทำสติให้ได้ก่อนภาวนาให้ได้ก่อนเพียรให้ได้ก่อนให้สงบก่อนเราจะวางเวลามันเป็นตัวปัญญาเห็นแต่กินนึกเข้าไปเพื่อละวางเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยเราต้องรู้จักการทําให้มันสงบทําให้มันเป็นให้มันเห็นความเป็นจริงมันอยู่ในผมอยู่ในขนในเล็บในฟันในหนังก็ให้มันอยู่ด้วยความเป็นจริงที่ว่าวางไว้สิ่งนั้นใจเรารู้สึกสบาย ที่เรารู้สึกเบาถ้ามันก่อโทษก่อทุกข์เขาเรียกว่ามันหลงไปคิดไปนึกกับสิ่งนั้นไปปรุงไปแต่งไม่หยุดไม่ได้พักเลยให้เราก็วางมันเป็นให้มันอยู่กับปัจจุบันเห็นชัดแต่ปัจจุบันตั้งความรู้สึกในปัจจุบันให้ได้เห็นอย่าไปรู้สึกว่าบังคับถ้ารู้สึกว่าบังคับแล้วมันอึดอัดแต่เราทําเฉยๆนั้นทุกข์มันเกิดเวทนามันเกิดนั้นก็ดูมัน ดูให้มันเห็นว่าความนึกความคิดอะไรมันผ่านเข้ามาแล้วก็อยู่กับภาวนาละอยู่กับภาวนาเพียรอยู่กับภาวนามันเพียรอยู่กับภาวนามันจะไปอื่นแล้วก็อยู่กับภาวนาไว้มันอยากไปเห็นไปนึกไปคิดความอยากบางทีก็เป็นโทษได้นะอยากจะคิดว่าพยายามอย่างเดียวบางทีก็ต้องมีสติกันกองดูว่าขณะเราทําขณะเราเพียรนั้นมันลงมันเผลอไปเราก็กลับมาภาวนา มันคิดไปไกลลงไปก็กลับมาภาวนาแล้วก็ตั้งความรู้สึกของเราได้ความรู้สึกของเราไม่อยู่กับปัจจุบันใจของเราก็เผลอไปไกลนึกไปอื่นแทนบางครั้งนั่งไปมันจะสงบแต่เราไม่ได้สงบบางครั้งมันจะภาวนาแต่เราไม่ได้ภาวนาแทนเราก็ไปโทษว่าบุญมันไม่มีภาวนาที่มันไม่สงบสัปปายะมันไม่คงทรงอยู่ในใจเรายังไม่ผ่านไม่พยายามเราไม่เพียร
เราไม่ตั้งใจบางครั้งตั้งใจบางทีมันเกินไปมันก็มีเหมือนกันมันสุดตรงกับความยึดมั่นถือมั่นเราก็ไม่รู้จักดังนั้นระวังให้เป็นกลางวางให้พอดีในลมเข้าลมออกลมเข้าพุทลมออกโทมีสติเห็นลมเข้าพุทลมออกโทตั้งความรู้สึกของเราเอาไว้มีสติหรือเห็นลมหายใจเข้ามีสติหรือเห็นลมหายใจออก ความรู้สึกของเราอยู่กับลมเข้าลมออกตั้งความรู้สึกของเราเห็นลมเข้าพุทลมออกโทมีสติกำหนดอยู่ความเป็นจริงบางครั้งเราเผลอไปนานๆพอรู้สึกว่าเราภาวนาอยู่ไปคิดไปนึกอยู่อื่นเราก็ดึงกลับมาก็ตั้งใจใหม่ความที่เรารู้จักว่าเราผิดนั่นแหละเรารู้จักว่าโทษมันเกิดแต่เราก็ละโทษมันได้แต่เรารู้ว่าผิดแต่เราไม่ละ เราก็ยึดโทษเอาไว้ในใจของเรายึดความคิดไว้ในใจของเรายึดอารมณ์ไว้ในใจของเราเราก็ทุกข์อยู่กับสิ่งนั้นเหมือนไม่ทุกข์มันก็ทุกข์อยู่มันมีโทษอยู่แล้วตัวกรรมมันนําไปแล้วเราก็แก้ไขอยู่กับภาวนาลมเข้าอยู่กับภาวนาลมออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกพยายามมีสติอยู่มันไม่รู้สึกอะไรเราก็ให้ได้เห็นว่าเรานั่งอยู่ นะมันจะปวดบ้างเมื่อยบ้างบางทีก็ต้องทนเราไม่ได้เสริมเติมให้มันปวดมันเมื่อยเราไม่นั่งเราไม่ภาวนามันก็ไม่รู้จักไม่เห็นพอเราภาวนาจะสงบก็มาปิดมากั้นจิตใจของเราก็ทนเอาเนี่ยมันจะทุกข์มั่งสุขมั่งเราก็ทนเราพยายามเอาอะไรมันจะเกิดขึ้นมาก็ต่อสู้นะต่อสู้กับสิ่งที่มันไม่เห็นนี่แหละไม่คิดมันนึกเอาเนี่ยความปวดมันก็มีอยู่เงี้ย แต่ถ้าเราไม่เห็นมันก็ไม่ปวดถ้าไปเห็นมันก็ปวดเราก็ดีใจมันมาส่งเสริมให้เติมให้เรามีกําลังเนี่ยมาส่งมาเสริมเติมให้เรามีกําลังมีความตั้งใจถ้าใจเราท้อถอยก็กําลังใจเราหมดไปความพยายามเราหมดไปแล้วก็ต้องตั้งใหม่พอเราตั้งใจใหม่ความเป็นไปของพอดีมันก็จะมีในเราเนี่ยความพยายามก็จะมีอยู่ในเราความตั้งของใจเราก็จะไม่มากขึ้น ความพยายามของเราก็จะมีมากขึ้นแล้วใจเราก็ตื่นขึ้นมาแต่ก่อนนั้นมันเรานั้นดับอยู่เรานั้นหลงไปกับอารมณ์ความชอบความไม่ชอบความนึกคิดตามกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาไปทางหูมั่งตามั่งจมูกมั่งลิ้นมั่งสิ่งที่เข้ามาสัมผัสความร้อนความร้อนเย็นอะไรก็ไปตามสิ่งนั้นพอใจไม่พอใจ ไอ้สิ่งนั้นก็ไม่เคยคงทนแต่เราก็ยึดติดยึดมั่นสิ่งนั้นไปแล้วพอเราภาวนาสงบเราก็จะวางกับความยึดมั่นถือมั่นถึงนั้นเราก็จะละสิ่งนั้นเราก็อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมเข้าพุทลมออกโทความรู้สึกก็จะอยู่เด่นเห็นลมเข้าไปลมออกมาไอ้ที่ไปหาไปคิดอื่นว่าฝันอื่นมันก็จะดับไปถ้าเราชนะสิ่งนี้ได้ก็ความเป็นอยู่ปัจจุบันก็จะตื่นขึ้นมา ใจก็จะเกิดปีติใจเกิดความจริงใจมันก็ไม่รับภายนอกเข้ามาดังนั้นที่ยังไม่สงบมันก็จะอยู่ภายนอกให้มากกว่าดังนั้นพอจะตั้งมันก็ถึงล้มไปใจยังท้อไปท้อไปดังนั้นสติอยู่กับภาวนานั้นเป็นความสําคัญเรื่อยๆอยู่บ่อยๆมันจะเผลอมั่งหลงมั่งก็ตั้งใหม่ไม่ได้เสียหายอะไรเราปล่อยให้จิตให้ใจเราคิดนึกไปนานๆในสิ่งอื่นเรื่องอื่นเป็นวันๆคืนๆเดือนๆปีๆนั้นบางทีมันยังไปได้ ก็จะมาตั้งมาทนมาทำอยู่เงี้ยก็ให้มันพยายามให้เห็นอยู่นะพยายามให้มันได้ทำอยู่ให้เพียรอยู่ให้พยายามอยู่ให้มีสติอยู่ในวิญญาณใจของเราก็จะเป็นอย่างเงี้ยคิดไปนึกไปแล้วก็ตั้งสติเข้ามาอย่าไปให้มันไกลบางทีมันหวังไว้มากๆมันตั้งไปมากเกินกำลังที่จะทำได้นะมันก็เหมือนหนักไว้แบกไว้แต่ว่าไม่ได้ทำไป แต่เราอยู่กับภาวนาเนี่ยมันก็จะได้เรื่อยเนี่ยตั้งสติเมื่อไหร่ก็ได้มันได้เห็นเรื่อยได้มีความสงบเรื่อยได้ผ่านพ้นได้ทนพยายามก็จะสําเร็จใจก็จะสบายมันก็จะปวดบ้างเมื่อยบ้างชวนลุกชวนขยับชวนเคลื่อนเผลอไปบ้างก็ยังอยู่กับภาวนาเนี่ยเขาว่าเจริญสติตั้งใจพยายามอยู่ภาวนาอยู่เพียรอยู่ อะไรจะเกิดขึ้นแล้วก็กลับมาภาวนาใหม่เอามันหลงไปแล้วแล้วก็มันอยากไปนู่นคิดไปหาไปนู่นนึกสิ่งนู้นอยากไปก็อยู่ภาวนาก่อนถ้ารู้คิดนั้นไม่ผิดหรอกไอ้ที่ผิดเราตามมันนะคนพอนั่งไปจะสงบก็หานั่นเดี๋ยวก็
หิวน้ำแล้วก็หาโน่นแล้วก็ค้นนี่มันก็ไม่ได้มองว่านี่คือสิ่งที่เราได้มีสิ่งที่เราต้องผ่านนะเพราะว่าต้องผ่านถ้าไม่ผ่านนี่ก็นึกแล้วก็ตามไปกว่าจะมาตั้งได้อีกโอ้บางทีก็ไม่ดูอะไรทำหรือเปล่าดีก็เหมือนไปหมดไปดังนั้นก็ต้องใช้ให้เป็นนะใช้ให้เป็นทำให้มันเห็นนะทำให้มันเห็นพยายามประคองให้ไว้ให้ลมเข้าลมออกแล้ว ตั้งสติไว้ดีลมเข้าลมออกลมเข้าพุทลมออกโทพยายามมีสติบ่อยๆนะตั้งสติอยู่บ่อยๆเห็นลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกตั้งสติไว้ลมเข้าพุทลมออกโทมีความรู้สึกอยู่กับลมหายใจเข้าออกมีสติอยู่ตลอดเวลามันจะนานเราก็ใจเราทุกข์ก็นานถ้ามันเป็นความสงบความสุขก็จะสบายก็ไม่ทุกข์ไม่นานนะถ้าเราปล่อยให้นานๆมันก็ไปทุกข์ไปทนเพราะว่าเราคิดนึกไปด้วยแต่เราอยู่กับภาวนามันก็ไม่นานเพราะเดี๋ยวเขาไปหาความสงบหาความสุขเกิดขึ้นมาความสบายเกิดขึ้นมาแล้วความตั้งของยักษ์
ถ้าเราไม่ตั้งใจมันก็จะรู้สึกได้ดังนั้นก็ต้องหมั่นตั้งใจมันพยายามอยู่กับลมเข้าลมออกตั้งสติอยู่ด้วยหลงแล้วก็เริ่มใหม่เผลอแล้วก็ตั้งต้นใหม่พอเราตั้งใหม่เราก็ ใจเราก็ตื่นขึ้นมาความเป็นปัจจุบันก็อาจจะเกิดขึ้นมาใจเราก็จะตั้งมั่น ใจของเราก็จะสบาย ความเป็นอยู่ก็จะสบายนั่งอยู่ยืนอยู่ภาวนาก็จะเห็นความเป็นจริงก็ไม่คิดไปข้างหน้ามันก็อยู่กับปัจจุบันพอไว้กับปัจจุบันมันก็ไปอดีตพอไว้กับปัจจุบันอีกก็ไปอนาคตค่อยๆอยู่ตรงกลางในความพอดีไม่ทุกข์กับความนึกความคิดไม่เกิดจิตที่มันไปอยู่กับอดีตแล้วก็พยายามให้มันอยู่ปัจจุบันปัจจุบันอดีตก็กลับมาภาวนาไว้นั้นลงไปเวลานั้นก็เราก็กลับมาภาวนาก็จะเปลี่ยนอยู่นี้ นั่นอยู่เฉยๆแล้วก็ดูความเฉยๆสักพักหนึ่งก็ไปแล้วไม่ได้เฉยนานอะไรแต่ก็เอามาภาวนาไว้เกิดอะไรขึ้นก็อยู่กับภาวนาลมเข้าลมออกแล้วก็อยู่บางครั้งมันกลัวความปวดกลัวความเมื่อยเนี่ยมันกลัวความปวดกลัวความง่วงเขาว่านิวรณ์มันไล่เนี่ยความจริงจะปรากฏมันก็จะคิดไปนึกไปหาชวนเราไปอื่นแล้วก็พยายามเห็นกลับมาตั้งเข้ามารู้กลับมาเห็นกลับเข้ามา มีสติเข้ามากําหนดเข้ามาลมเข้ารู้ลมออกรู้บางทีมันคิดมันนึกไปอื่นแล้วก็พยายามปัจจุบันเรานั่งอะไรจะเกิดขึ้นแล้วก็ต้องครั้งก็ต้องพยายามบางทีก็ต้องสละนะเพราะว่าสละโอกาสเวลาที่มันอยากนั้นให้มันอยู่กับปัจจุบันนะถึงเป็นความปรุงแต่งอยู่มันเคยคิดนึกอยู่ก็มาอยู่กับภาวนาที่ก็ต้องวางนะ ถ้าเราไม่วางไม่ปล่อยมันก็ใจไม่ว่างใจไม่เฉยนะใจไม่เฉยกายไม่เฉยเราก็มีสติเข้ามาเราก็ว่ามีสติว่าภาวนาแต่ภาวนาอยู่แต่ใจเราไปคิดอื่นก็ไม่เป็นหนึ่งเดียวนะเราก็ต้องให้มันอยู่ด้วยกันให้เป็นหนึ่งเดียวรู้ลมเข้าลมออกลมเข้าลมจะนานไปกว่านั้นลึกลงไปกว่านั้นกลางกายของเราที่มีความสงบ ก็มีส่วนขยับเคลื่อนอยู่ขยับขึ้นขยับลงอยู่นั่นใจของเรามันไปขยับขึ้นขยับลงในกลางกายบางคนเขายังจับเอาว่าเออกายที่สงบจริงๆในลึกๆก็มีส่วนเคลื่อนไหวตลอดเลยคนเนี่ยถ้าสงบแล้วก็จะเห็นว่าโอ้กายว่านิ่งว่าเฉยยังมีส่วนที่เคลื่อนขณะลมเข้าไปขณะลมออกมามันก็ขยับ เคลื่อนไปเคลื่อนมาแต่ส่วนที่มันชวนให้เราไปก็มีส่วนที่มันขยับขึ้นเราดูจับออกมาเราจับรู้กลางกายลมเข้ากายพองขึ้นลมออกกายยุบลงก็เห็นความเป็นจริงโอ้อย่างนี้เราก็ดูไปก็เลยลมลึกๆลงไปก็จะเห็นนั้นพอเราไว้อย่างนั้นก็จะไม่ค่อยจะเผลอคนก็เอาไว้ลมเข้าไป ลมออกมากายขยับขึ้นก็เห็นการขยับโม่ลมออกมากายยุบลงก็เห็นเขาก็รู้สึกได้เพราะทั้งเวทนาเวทนาก็ดับนะพอดูความสงบเกิดขึ้นบางครั้งผ่านความสงบไปเวทนาก็ดับ
เจตนาดับไปความรู้สึกก็จะตื่นขึ้นมาไหนเราตื่นขึ้นมารู้สึกได้ขึ้นมาก็จะเห็นความเป็นจริงมีสติเข้ามาเห็นความเป็นจริงกายเรานั่งอยู่ภาวนาอยู่ก็รู้เผลอไปคิดไปนึกก็จะรู้โอ้คิดไปแล้วไม่ได้เพราะเราคิดมานานนะถ้าเราคิดได้เราคงไม่ต้องมานั่งอย่างนี้พอเราคิดมาทั้งชีวิตละก็จะมาถึงปัจจุบันตรงเนี้ย มันก็ผ่านมานานมากวันมากเดือนมากปีแล้วเหมือนกันแล้วมันชวนเราไปอีกแล้วเราจะสงบเนี่ยเราจะภาวนาเนี่ยก็ปาอะไรอีกแล้วกลัวแล้วก็ไหนก็ปวดไปเลยก็ง่วงไปแล้วก็ถ้าไปเรื่อยเลยนะเดี๋ยวไปหาคิดนี่ก็ตั้งสติเข้ามาเราดูแค่ลมเข้าออกก็พอมันจะไปวิตกไปวิจารณ์เรื่องอื่นก็มันไปเราก็อยู่กับภาวนาเอาวางลงไปบังคับ ไม่บังคับแต่ว่าเอาใส่ความตั้งของใจที่ตั้งอยู่เนี่ยเห็นผิดไปเราก็รู้เห็นถูกเราก็รู้จักเนี่ยความถูกก็คืออยู่กับภาวนาความผิดก็ปล่อยให้คิดนึกไปอารมณ์ที่เกิดขึ้นปวดบ้างเมื่อยบ้างง่วงบ้างเนี่ยนะคิดนึกไปอย่างเงี้ยก็ไม่อยู่กับปัจจุบันแล้วก็ไม่อยู่กับภาวนามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ไม่ทิ้งการบริกรรมไม่ทิ้งคําภาวนาลมเข้าลมออกก็มีสติ ดังนั้นความอยากไปคิดไปนึกมันขยับขยื่นเคลื่อนมันไปมานานแล้วทําบางคนนี่เชิญทําจะชํานาญนะทําจนชํานาญในการลุกชำนาญการอยากไปทำชำนาญในการไปคิดไปนึกนะก็จะมาทนเราห้านาทีสิบนาทีเนี่ยโอ้รู้สึกมันทุกข์เหลือเกินมันเมื่อยเหลือเกินกลัวเหลือเกินกลัวความจริงเนี่ยกลัวใจกลัวจิต เนี่ยความนึกคิดที่เป็นมาเป็นความเป็นจริงที่จะปรากฏขึ้นมาก็พยายามหนีเพราะว่านี่หนีทั้งชีวิตนะหนีสิ่งนี้หนีความไม่อยากให้ไปคิดหาสิ่งอื่นมาป้อนมาปิดเอาไว้ให้เรานี่เดินเข้าไปสู้เพราะว่าเดินเข้าไปสู้ไปเห็นอารมณ์เห็นความจริงนะเปิดเวลาเปิดศึกลบกับจิตใจลบกับความเป็นไปของใจเรานะคุณต่อสู้กับความเป็นความฟุ้งซ่าน ความไม่สงบนะเราไปเห็นความเป็นจริงนะเห็นว่าต้องสอนบางครั้งก็ต้องเหมือนเสียสละนะเสียสละให้โอกาสกับเราเสียสละให้โอกาสให้ความเป็นไปแห่งความเป็นจริงนะในความเป็นอยู่ใจของเรานิ่งใจของเราคิดจิตเราปรุงแต่งไปมันอยากโน่นอยากนี่คิดดึงดังโน่นเลยก็อยู่กับภาวนาลมเข้าลมออกก็ยังมีสติเข้ามา อะไรจะเกิดขึ้นแล้วก็อยู่กับภาวนาอยู่กับลมหายใจเข้าออกอยู่กับความเป็นของปัจจุบันดังนั้นอะไรเกิดขึ้นมาเราก็อยู่กับภาวนาลมเข้าลมออกแล้วก็พยายามให้เห็นพยายามให้เห็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็อยู่กับภาวนา อะไรจะเกิดขึ้นมาก็พยายามดูเห็นตามความเป็นจริงลมเข้าพูดลมออกโทพยายามดูพยายามกำหนดอยู่ยังไม่เคลื่อนไม่เลื่อนไปพยายามรู้สึกตัวพยายามกำหนดลมเข้ารู้สึกลมออกรู้สึกอะไรเกิดขึ้นมาก็อยู่กับภาวนาในลมหายใจเข้าลมหายใจออกพยายามรู้สึก พยายามกำหนดเอาไว้ลมเข้าพูดลมออกโทพยายามรู้สึกเห็นพยายามนั่งไปไม่เป็นไรแล้วมันตกค่อยไป นั่งหลับตาไว้ภาวนาไว้ตกจะได้เย็นตัวสละแล้วฝนโดนสักสองสามเม็ดไม่เป็นไรอย่าไปกลัวเดี๋ยวก็ทำเฉยๆไปก่อนภาวนาไม่เป็นไรแล้วมันตกไปก็ไปพร้อมกันหลับตาภาวนาไว้ไปนั่นมันไม่เป็นไรหรอกนั่งไปเถอะไปนั่นมันจะไปคิดว่าอุ้ยไปได้แล้ว ภาวนาหลับตาไว้ไปก็จะพาไปเขาไปก็ไปค่อยไปนี่นั่งก่อนภาวนาอยู่
มันเป็นมารถ้ามารมันจะเอาก็ให้มันได้สักพักหนึ่งสู้ก่อนยังไม่ได้สู้เลยเวลาน้ำมนต์เราก็บอกเยอะๆหน่อยหลวงพ่อไม่ถูกเลยนี่หยดสองสามเม็ดมากลัวแล้วแล้วภาวนาไปตื่นมันหลับตาไปมันอาจจะสําเร็จตอนนี้เนี่ยฝาร้องสําเร็จตอนนี้ จะสบายตอนนี้มันจะข้ามนิวรณ์ข้ามวงสั้นได้ชนะใจได้ก็ตรงนี้ พยายามกำหนดไว้ภาวนาไว้ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวไปนั่นนิ่งมันเรากะภาวนาทั้งคืนนี่เลยเอามันให้มันรู้กันไปตั้งไปภาวนาไว้พอเราขยับแล้วมันก็หายหมดแล้วเลิกตกแล้ว ไม่ตกก็ตกไว้หยุดแล้วนั่งภาวนาไปพอไม่ตกก็บอกมันร้อนตกแล้วก็กลัวมันหนาวอีกพระก็บอกตกปลอมๆ ถ้าตกจริงเนี่ยค่อยไปพร้อมกันบนศาลาไม่ได้นั่งแล้ววันนี้ไป หัวเลาะกันอย่างนี้ไปนั่งบนศาลาไปไปนั่งบนศาลาข้างหลังไปไปขึ้นไปบนศาลาในขำม้าไปไปเดินไปเลยเอาแบ่งไม่เก็บเสือสักเล็กน้อยไปเดินขึ้นไปอย่าไปวิ่งเนี่ยศีลหล่นหายหมดนะ หลับก็ได้ยินแต่ว่าเอวัง นั่งคิดไปอื่นก็ได้ยินแต่ตอนมากับตอนกลับฉะนั้นเราก็เวลาทำสมาธิเนี่ยเราจะคิดว่านั่งอย่างเดียวจึงจะสงบเมื่อเราเคลื่อนกายก็สงบได้แต่ข้างต้นนั้นเราต้องทนให้ได้ทนอะไรทนดูจิตใจทนดูความนึกคิดของเราทนว่าคิดไปนึกไปเราได้อะไร คิดไปนึกไปเราได้อะไรฉะนั้นเราวิ่งไปเนี้ยจะมานั่งให้มันสงบเลยมันยังไม่สงบจะมาตั้งใจบีบคั้นจิตใจของเราให้สงบมันก็ไม่สงบเพราะว่าต้องมีอุบายอุบายคืออะไรอุบายคือเขาเห็นเป็นความเป็นไปของใจเห็นความนึกคิดของเรามันคิดมันนึกอะไรเราก็เห็นตามความเป็นจริง เห็นว่าเรานั่งอยู่เรายืนอยู่เดินอยู่เราภาวนาอยู่หรือไม่เห็นความเป็นจริงที่เราทำอยู่พยายามรู้สึกตัวอยู่ฉะนั้นใจของเราเนี้ยมันก็ต้องมีความพอดีนะจะไปบังคับมากบีบคั้นจิตใจมากก็ไม่ได้บังคับกายมากมันก็ทุกข์ใช่ไหม มันปวดมันเมื่อยก็ทำให้มันสบายนะมันกลัวหนาวกลัวร้อนกลัวฝนมันคิดมันนึกเติมเติมจริงๆก็เฉยๆก็สบายนั่งไปเนี้ยเปลี่ยนยาบทมาแล้วก็สบายนึกเกินไปคิดเกินไปมันนึกไปไกลแล้วก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันการนั่งตั้งความรู้สึกของเราให้อยู่ให้เห็น ทีนี้ความสงบเนี่ยก็มีกับเรามันมากกว่าน้อยเราไม่ได้เอาอะไรวัดจริงแล้วเนี่ยต้องวัดต้องเห็นตลอดนะเราต้องเห็นตลอดเราต้องรู้สึกตลอดนะสงบมันก็รู้ไม่สงบเราก็รู้เรารู้เพื่ออะไรรู้เพื่อการวางสิ่งที่ผ่านไปในจิตใจของเราใจของเรามันจะถี่เข้าถี่เข้าแต่การเคลื่อนการหยุดการนิ่งการเฉยแล้วการขยับก็จะรู้จัก ก็จะรู้สึกลึกขึ้นมาได้ฉะนั้นบางครั้งความอยากที่มันมากไปบางทีมันก็ทำให้จิตใจของเรามีความทุกข์มีเวทนาที่ไม่อยากเลยก็มีเวทนาความเฉยๆก็ยังเป็นเวทนาฉะนั้นเราก็เข้าใจความเป็นอยู่เข้าใจความเป็นจริง
พยายามเห็นอยู่ว่าเรานั่งเรายืนเราเดินเราภาวนาเพราะนั้นทำไมเราต้องหยุดให้นิ่งไว้ให้เฉยเพราะการรวมจิตรวมกายรวมความตั้งของใจนั้นจะต้องเป็นในท่าลักษณะเนี่ยความการรวบรวมกำลังแต่การสงบนั้น ก็จะมีกำลังมากเพราะการสงบจากการภาวนามันจะมีเครื่องรู้เครื่องเห็นที่มีความเป็นไปแห่งเห็นเหตุแห่งความสุขความสงบได้ง่ายดังนั้นเราก็ต้องใช้ให้เป็นว่าเรายืนเราเดินเรานั่งเราก็เห็นเรานั่งภาวนามันรวบรวมเอาไว้รวบรวมแบบไม่ต้องบีบคั้นรวบรวมให้เกิดความพอดีให้เกิดความสบาย บางครั้งมันทุกข์ความทุกข์ความเวทนาเกิดขึ้นเพราะใจเรารับสิ่งนั้นหรือว่าจิตใจเราลงอยู่กับสิ่งนั้นคิดอยู่กับสิ่งเพราะความไม่ชอบได้ความชอบนั้นรู้ว่าการทวนกระแสของอารมณ์นั้นเราก็ทวนรู้สึกกับการบริกรรมนั้นให้เกิดความตั้งของใจให้มั่นใจมากขึ้นเท่านั้นเองพอสงบไปเราจะไม่ใช้คําภาวนาเราจะไม่ใช้คําบริกรรมเราจะไม่ใช้สิ่งอื่น เราจะมีแต่ความรู้สึกเห็นความเป็นจริงอันนั้นถ้ากำลังของจิตยังไม่พอเนี่ยมันก็ยังต้องลงกับความนึกคิดอันนั้นคนที่ลงกับความนึกคิดต้องมาเริ่มรู้จากสิ่งเหล่านี้ก็คือเห็นผมขนเล็บฟันหนังนะครับมือต้นกรรมฐานที่เข้ามาอยู่ศาสนาคำสอนพุทธเจ้าไหมพอมาสมาทานศีล5ศีล8ศีล10 227ก็จะเห็นสิ่งนี้ ครูอาจารย์อุปัชฌาย์ก็จะให้ว่าเกสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาเกสาก็เพื่อให้เรามีงานทำงานของโลกการของสิ่งที่เราทำนั้นเราวางไว้เรามั่งมีงานของทำให้มันเป็นปัจจุบันทำให้มันเป็นอยู่ให้มีเครื่องรู้ขึ้นมา เพราะนั้นเป็นปัจจุบันก็คือเห็นความเป็นจริงตั้งความรู้สึกของเราอยู่รู้ขึ้นมาเห็นขึ้นมาระลึกขึ้นมาตั้งสติเข้ามาเอาความรู้สึกของเราอยู่กับลมเข้าลมออกในการนั่งงั้นร่างกายนี้จะหนักมั่งเบามั่งก็เป็นเรื่องของความจริงเพราะนั้นมนุษย์เราเนี่ยก็จะหนีจากสิ่งที่เป็นความจริงเราก็ว่าเหมือนมาดูความจริงดูความจริงดูความเฉยมันเฉยจริงไหมบางทีคิดมันง่ายนะ แต่พอเราแล้วมันยากเราออกไปจากสิ่งเหล่านี้ยังไม่ได้ดังนั้นใจของเราเนี่ยมันน้อมเข้าไปว่าน้อมเข้าไปเห็นความจริงถ้ามันถอยออกไปเราก็ตั้งเข้ามาแล้วความมั่นใจเนี่ยเกิดความรู้ขึ้นมาดังนั้นบางครั้งมันมีความอยากก็ไม่ได้นะบังคับมันก็ไม่ได้ก็เพียงรู้สึกก็พอทำสบายรู้ลมเข้า ลมออกลมเข้าลมออกเนี่ยมีสติระลึกอยู่ตลอดเวลาเอาความรู้สึกของเราอยู่ตลอดเวลาลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกตั้งความรู้สึกของเราเห็นลมเข้าพูดลมออกโทมีสติเห็นลมเข้าพูดลมออกโทมีสติระลึกได้ ใจเราคิดไปไกลเราก็รู้ว่าคิดไปเฉยเราก็รู้ว่าเฉยเราก็ไม่ตามเรามีหน้าที่ทำอย่างเงี้ยเราก็ดูไปมันจะนึกจะคิดอะไรมันจะไปไหนเราก็ดูไปให้เป็นปัจจุบันเพราะนั้นการที่เรารู้จักภาวนานั้นก็จะมีมั่งอารมณ์ของความสุขความทุกข์ก็จะมีมั่ง เราค่อยไปติดไปต่อกันสุขมั่งทุกมั่งบางครั้งภาวนามันไปคิดไปนึกแล้วก็ตั้งสติแล้วก็ไม่ทุกข์กับสิ่งนั้นเราพอไรมันสงบมันก็รู้สึกว่าสงบก็เกิดความดีใจถ้ามันน้อยก็ยังไม่ดีใจพอมากขึ้นก็จะดีใจดังนั้นความดีใจความเป็นปีติใจขนทุกข์กำหนดไปเนี่ยมันเกิดกำลังเวทนาปวดเมื่อยเนี่ยพอกำหนดก็หายหมดความพุ่งท่านถ้ามีความสงบนะ พอกำหนดก็หายหมดเกิดความว่างความสว่างเห็นความดีใจมันไม่รู้สึกมันรู้สึกแต่ภายในไม่ไปเห็นภายนอกนะ
มันอยู่แต่กับความเป็นปัจจุบันมันนั่งอยู่คนเดียวเนี่ยนั่งอยู่คนเดียวเห็นเฉพาะเราแต่อย่าไปคิดคนอื่นมองคนอื่นสิ่งอื่นเรื่องอื่นนั้นมันไม่ได้อยู่กับภาวนาบางทีภาวนาไปด้วยคิดไปด้วยมันก็ภาวนาได้นะแต่มันไม่ได้ความเป็นหนึ่งไม่ได้ความเป็นหนึ่งไม่ได้ความสงบ บางทีมันก็ยับไปภาวนาไปคิดจะพลิกท้ายเลยความไม่เห็นเวทนาไม่เห็นปวดเห็นเมื่อยไม่เห็นความสุขทุกข์ก็มันก็ไม่ได้ละการที่ไม่เห็นเนี่ยมันไม่ได้ผ่านใจเขาว่าไม่ได้ผ่านจิตถ้ามันผ่านไปในใจในจิตแล้วก็จะเห็นความนึกคิดของเราเห็นเด่นขึ้นมาตั้งสติขึ้นมาความเป็นปัจจุบันก็จะมากขึ้นความตื่นตัวของเราก็จะมากขึ้น บางทีบางเห็นเราฝืนมากไปมันก็จะทุกข์ถ้าเราหย่อนมากไปมันก็จะคลายออกไปหมดเพราะนั่นความสงบมันอยู่กับความพอดีเราหาความพอดีที่ใจของเราไปหาที่อื่นก็ไม่ได้บางคนไปเห็นเขานั่งอย่างนั้นมีความสงบอย่างนี้จิตไปเห็นโน่นเห็นนี่ก็ไปตามพอไม่เห็นก็ทุกข์กับเขาเพราะความอยากในความไม่อยากก็ไม่ได้ทําอีกมันพอดีที่ตรงไหนมันต้องพอดีที่เราภาวนาต้องพอดีที่เราทํา พอดีที่เราวางได้เราเฉยได้ทนได้นั่นความพอดีของเราเราเฉยไม่ได้ทนไม่ได้ก็มีความอยากก็อยากนั่นอยากนี่คิดไปนั่นไปนี่ความดีเนี่ยก็คิดว่ามันฉลาดเพราะนั้นจิตบางทีมันปรุงมันแต่งไปมันมีกําลังนะมันไปได้เนี่ยมันไปได้มันไปคิดมันนึกมันรู้สึกไปใจไปของมันได้ แต่พอเราเฉยๆมันก็จะอยู่คนเนี้ยจะสงบแล้วก็คิดเห็นแล้วก็ไปเอาเนิ่งเสร็จแล้วก็ไปตามก็ไม่อยู่ไม่อยู่ปัจจุบันเพราะฉะนั้นบางครั้งนี่ที่อยู่คนเดียวอยู่สงบในถ้ำในป่าในเขาก็มันเขาจะมีสิ่งนี้ว่ามีเสียงใครมันก็ปักหนักเข้ามันก็กลัวกระทั่งความคิดของตัวเองถ้าไม่มีสติแล้วเนี่ยมันกลัวหมดเลยมันคิดหมดคิดบ้างพักก็มันว่าไม่เคยหยุดเลย มันไม่เคยพักเราก็จะเห็นว่าโอ้ทำไมมันคิดได้ขนาดนั้นมันทันคิดนึกอยู่ตั้งนานนึกกึ่งบ่อยจังแทนที่ไม่มีใครมีคนมันก็คิดนึกไม่มีรูปมีเสียงมีกลิ่นมันก็หามามันเป็นไงอย่างนั้นพอเราเริ่มเป็นใช่เป็นมันก็จะเห็นแล้วใช่ไม่เป็นเริ่มไม่เป็นมันก็ไม่เห็นนะทีนั้นเรานั่งอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นเราคอยกําหนดได้ด้วยภาวนาได้ด้วยตั้งสติได้ด้วย เนี่ยเราก็เห็นความเป็นจริงเราก็จะตั้งสติจะสงบแล้วก็ไม่ว่านะมากบ้างน้อยบ้างเราจะไปอยากบางทีความอยากมันก็เกิดเป็นความทุกข์ความหลงของเราอีกเราไม่อยากเลยก็เป็นความขี้เกียจขี้ค้านคอนหดหูท้อถอยอันนั้นก็ต้อง ให้มีภาวนาลมเข้าไปเนี่ยก็เป็นฐานแห่งความตั้งของสติ ดังนั้นคณิกะอุปจาระมันก็จะเป็นทางของความไปสู่ให้เกิดเป็นฌานทางเลือกของใจมันโดดเด่นไปถึงความเป็นนิพพานหรือเป็นมากขึ้นกว่านั้นไปเป็นปฐมฌานไปเป็นตติยฌานไปแต่ก็เริ่มแต่สิ่งเหล่านี้ถ้าคิดตรงไปมันก็ง่ายพอเดินไปมันก็เหมือนว่าไม่มีสิ่งของกั้นคนทำนั่นมันไม่มีสิ่งของกั้นนะ เพราะว่ามันชนะสิ่งเหล่านั้นไปมันก็คือความเป็นไปของพอดีเพราะฉะนั้นบางคนในนั่งตรงก็ต้องเห็นความจิตใจรู้สึกความเป็นจริงในกายในใจของเราก็ต้องเห็นความคิดก็คือเรียนดูจิตเห็นความจิตที่มันอยู่กับเรื่องไหนอยู่กับภาวนาอยู่กับความคิดนึกนะต้องวางความรู้สึกเปลี่ยนเพราะฉะนั้นการละการวางนั้นว่าความอยากนั้นไม่ใช่เป็นการละได้ ความไม่อยากมันใช่เป็นการละได้แต่ความเฉยๆพยายามดูนั้นพยายามตั้งของใจนั้นเป็นการได้ความเฉยๆยังเป็นเวทนาเราใช้ให้มันได้ใช้เป็นแต่มันก็จะมีบ้างแหละบางครั้งก็ลงไปมีสติขึ้นมามันก็มีความสุขบ้างทุกข์มันก็สลับไปทั้งนั้นพอเราภาวนามากขึ้นความสุขมันก็จะมากขึ้นแต่ถ้าเราไม่ภาวนาไอ้ตัวทุกข์ตัวนึกตัวคิดมันก็มากขึ้นมันก็เกิดเวทนา ฉะนั้นเธอจึงว่าโมหะเรียกว่าไฟมันจะเกิดขึ้นนะไฟคือโทสะโมหะทางหูตาก็มันจะเป็นตัวให้เกิดโมหะขึ้นนี้นะอะไรทำให้ร้อนร้อนเมื่ออะไร
โมหะโทสะอะไรก็มันก็เพราะกิจมันสงบมันก็ถอยออกไปวางสิ่งมันห่างไกลไม่มาปรากฏนั่นถึงจะมาปรากฏแต่พอตัวสติก็เป็นเครื่องบ่งบอกกรอบของเขาเจริญกรอบนั้นสมบูรณ์เราสร้างกรอบเป็นเครื่องของกั้นนะทางใจของเรามีความขยันกับการบำเพ็ญเพียร ฉะนั้นมันจะมากบ้างน้อยมันก็ไม่ใช่เป็นไรแต่5 นาทีข้อกระพริบตาหนึ่งนี่ก็เป็นความจริงที่จะเกิดขึ้นในใจแต่เราต้องใช้มากเพราะเราต้องต่อสู้กับอารมณ์เหล่านั้นนะเราเพียรมากเพราะต้องต่อสู้กับอารมณ์สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นให้ได้ก่อนแต่เราไม่ต่อสู้มันก็ไม่ได้นะมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้มันก็หายไปมันหายไปผ่านไปก็ใช้ให้มันเป็น ถ้าอยู่กับภาวนาเป็นเราก็จะเห็นจิตใจเห็นความเป็นไปของเรามากขึ้นตั้งใจได้มากขึ้นใจเราก็ตื่นมากขึ้นนั้นสิ่งที่ทําน้อยๆได้มากๆคือการปฏิบัติการภาวนาเราจะเห็นว่าทําไม่มากแต่ก็มีกําไรมีกําลังในกําไรของชีวิตเราก็มีแค่นี้แต่ที่มากยิ่งขึ้นกว่านี้ก็เป็นแค่ความนึกความคิดเท่านั้นเองเป็นสิ่งที่ใช้บนโลกนะ ถึงจะทุ่มเทจึงแบกคันกั้นใจไว้มากแค่ไหนก็อยู่กับโลกนี่แหละสิ่งที่เป็นความเป็นไปความเป็นจริงก็คือใจเราสงบเนี่ยสิ่งที่เป็นกําลังความสุขก็คือความสุขที่เกิดจากความสงบความสุขที่เกิดอย่างอื่นเนี่ยมันก็เป็นความสุขที่มีอยู่กับโลกนะความยากความลำบากในบางครั้งก็เป็นทางแห่งการเป็นไปแห่งเข้าไปหาความสุขความสงบ ดังนั้นคนเราก็จะแบกอย่างนี้แหละแบกโทษนี่เลยไว้แบกหลงไว้แบกทิฏฐิแบกมานะฮะแบกโมหะโทสะสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องไว้ถ้าเราละระวังมันใจสงบมันก็จะไปวางไปละเองนะแต่ยังไม่สงบคิดนึกลงไปมันคิดมันเป็นบุญใช่ไหมเขาบอกว่าคิดแล้วก็เป็นบุญก็คิดเป็นนะจึงเป็นบุญคิดทําความงามความดีคิดจะภาวนาเราได้ภาวนานะก็จะเป็นบุญ คิดเป็นร้ายคิดเป็นบาปมันก็คิดมันก็บาปคิดบุญมันก็ไม่บุญเพราะนั่นคิดยิ่งขึ้นภาวนายิ่งขึ้นตั้งใจมากขึ้นก็จะว่ามีศรัทธามากขึ้นอยู่กับภาวนาใจที่สงบบ้างไม่สงบบ้างมันตั้งมันก็รู้สุขโอ้สุขอย่างนี้ก็กลัวไม่กลัวทุกข์หรอไม่กลัวเวทนาไม่กลัวโทษกลัวบาปไม่กลัวความยากลําบากนะให้มันได้เห็นได้มีได้เป็นความเป็นจริง นั่นเราก็ดูนานๆดูนานๆก็เหมือนไม่นานถ้าดูแล้วนาน ไม่นานเหมือนนานนะก็โทษมันเกิดโทษมันเกิดทุกข์มันเกิดก่อนยังไม่เกิดบางทีมันก็กลัวเพราะฉะนั้นบางครั้งเราก็ต้องใช้ไม่ได้นะความยากความลำบากมันก็เป็นแค่อุปสรรคเครื่องของกั้นเมื่อผ่านไปแล้วเราก็ไม่ได้นําสิ่งเหล่านี้ไปแล้วแต่กายเราเนี้ยก็ไม่ได้เอาไป กินข้าวกินน้ำเลี้ยงดูสบายถึงวันก็ผ่านไปหายไปก็จากเราไปแล้วใจของเราก็อยู่นะเราก็เอามาใช้ให้มันเป็นทำให้มันเห็นความเป็นจริงอยู่ให้มันรู้สึกอยู่พยายามอยู่เราก็จะได้เห็นความสุขความสบายเพราะฉะนั้นเราอยากสบายอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องทุกข์กันต้องมากันนะ สิ่งที่มาปรากฏเนี่ยคือการที่จะละได้ถ้าเราเพียรได้ถ้าเราเพียรยังไม่ได้มันก็จะมาเปรียบเทียบว่ามันมาของกั้นเราก็ความชนะของโทษก็จะเกิดขึ้นในใจแต่เราชนะของใจก็เราเข้าใจความเป็นจริงสงบได้ภาวนาหน่อยนั้นเบื้องต้นนี่เดี๋ยวก็ง่วงบ้างปวดบ้างเมื่อยบ้างก็ธรรมดาเรื่องของความจริงมันก็เป็นอยู่อย่างนี้นะไม่มีใครให้เราถ้าเราไม่ผ่านไม่พ้นไม่พยายามก็ จะอยู่กับเราเนี่ยเราพยายามเราทนนะมันก็จะหมดไปหายไปเรายังไม่ได้เวลานั้นที่ไม่ฆ่าไม่กืนเราเพราะเราเข้าใจทวนกระแสของอารมณ์นั้นผ่านไปได้ถ้าเราไม่ทวนนั้นก็จะกืนเราเวลาที่หมดไปจากชีวิตนึกคิดขนาดไหนก็ไม่สามารถดึงรั้งกลับมาได้ฉะนั้นเราก็พยายามมองพยายามเห็น พยายามดูให้เห็นตลอดเวลาอันนั้นการที่เราสงบมาเพียรมานั้นเขาก็เป็นสิ่งสําคัญมากมากน้อยมากเราก็ได้ทําเราก็ได้พยายามสิ่งเหล่านั้นมันก็จะเป็นกําลังกําไร
เราก็จะมีความเข้าใจต่อธรรมคำสอนมากขึ้นจิตใจของเราก็เลยรู้สึกมากขึ้นนะสงบมั่งไม่สงบมั่งเราก็ได้ทนได้ทำลมหายใจเนี่ยตั้งแต่มีกายมาเขาก็ทำหน้าที่ไม่เคยหลงเคยลืมที่จิตใจของเราจะเผลอมั่งหลงมั่งแล้วก็ให้อภัยใจเรามาตั้งต้นใหม่พยายามรู้สึกตัวใหม่แล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคทุกข์นั้นไป โทษนั้นไปวางไปละไปมันก็ไม่ทำให้เราไปมีโทษมีบาปแล้วก็มีสติมีภาวนาดังนั้นวันนี้ที่เรากำหนดมาก็พอควรกับเวลาเราจะขยับเขยื้อนเคลื่อนไปเป็นยาบทอื่นแล้วก็รู้สึกตัวนะสงบมามั่งไม่สงบมั่งก็เห็นว่าเราตั้งใจอยู่ภาวนาอยู่ความรู้สึกอยู่เอาความรู้สึกของเรามาอยู่กับผม รูหนังศีรษะกระโหลกศีรษะเราไว้กระลมให้ใจเข้าสงบเอาไว้กลางกายสงบแล้วก็มาดูเคลื่อนเขาว่าเคลื่อนเลื่อนความรู้สึกของเราให้เห็นความรู้สึกเราเห็นในผมในขนในเล็บในฟันในหนังไม่พอแล้วก็พิจารณาผมหนังศีรษะกระโหลกศีรษะมันสมองผากดวงตาเบ้าตาจมูกปากใบหน้าใบหูท้ายทอยลำคอหัวไหล่ น้อมไปไม่เห็นก็เหมือนมองลงไปดูนะความรู้สึกของเรามองลงไปเห็นมองลงไปลึกลงไปเห็นถึงกระดูกสันหลังโครงสร้างของกระดูกสะโพกข้อเข่าลงไปถึงหน้าแข้งลงไปถึงฝ่าเท้าเล็บเท้าของเราว่ารวมปฏิโลมพิจารณาลงไปพอถึงฝ่าเท้าเล็บเท้าเราก็กลับขึ้นมา ย้อนเก่าขึ้นมาตามหน้าตามหลังเท้าข้อเท้าหน้าแข้งหัวเข่าลำตัวซี่โครงขึ้นมาตามข้อกระดูกมือตามกระดูกสันหลังลำกายของเราขึ้นมาตามซี่โครงถึงหัวไหล่ลำคอพิจารณาถึงใบหน้าขึ้นมาถึงหนังศีรษะเขาว่าพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงก็มองเคลื่อนไป เคลื่อนจากที่เรามีกําลังของความสงบเคลื่อนไปรู้เราก็จะรู้สึกว่าสงบไม่สงบเราก็ดูให้พิจารณาการพิจารณาการเลื่อนเคลื่อนไปเห็นความเป็นจริงจะสุขจะทุกข์ก็เห็นมากมากน้อยมากก็พยายามไม่เห็นก็พิจารณามองเมื่อเรามองดูทำความรู้สึกเอามือขวาทับมือซ้ายค่อยๆทําความรู้สึกว่าจะออกนั่งค่อยๆเคลื่อนออกวางของเขาด้านขวาของเรา ตั้งความรู้สึกของเราให้เห็นค่อยๆเลื่อนออกมาวางของเขาด้านขวาเลื่อนด้านซ้ายก็วางของเขาด้านซ้ายมือสักสองข้างวางบนหัวเข่ากำหนดยกมือขวาขึ้นมายกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือมือดอกบนตุ่มตั้งจิตใจอธิษฐานในใจของเราในแรงบุญแรงกุศลหรือคุณงามความดีที่เราทํามา ให้มีสติมีปัญญาดวงตาถึงทำคำสอนของพระเจ้าเพื่อการประพฤติปฏิบัติยิ่งขึ้นไปรู้ตามความเป็นทำคำสอนให้มีปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็อธิษฐานด้วยความสุขความพ้นทุกข์ความตั้งของใจบุญกุศลความสงบของใจทำให้ที่เราปรารถนาตั้งใจเป็นความสำเร็จเกิดขึ้นมาในจิตใจของเราก็อธิษฐานในใจของเรา พระอธิษฐานเสร็จก็อุปกุศลให้กับคุณบิดามารดาอุปาจารย์มืออัตตังหลายเจ้ากรรมนายเวรลูกเทวดาอินพรหมยมยักษ์ทั้งหลายทั้งเก่าและใหม่อุทิศไม่มีประมาณท่านได้มีความสุขเจริญในสุขถ้ามีความทุกข์อุปกุศลที่เราสร้างและทำให้ท่านทั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญเข้าถึงความพ้นทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคนก็แผ่เมตตาก่อนที่จะออกจากการนั่งทุกครั้งไป แผ่เมตตาพร้อมกัน ผู้ว่าไม่ได้จะดูหนังสือก็นี่เปิดดูหน้า69ที่มาใหม่นะทำแผ่เมตตา สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เก็บตาย
ด้วยการหมดทางเส้น เราเทศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเมราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเพนแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบาก ใจเลยอาพยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาวะเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอาข้าจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความกายทุกข์ใจเลย สุขีอาตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิด แล้วก็นะ นั่งอีกสักพักหนึ่งเนาะรอยเลิกก็สี่ทุ่มวันนี้ก็อยู่ทั้งคืนคงจะอยู่กันทุกคนนะมั้งเนาะนะที่วัดเราก็เป็นวันพระวันเสาร์วันสำคัญทางศาสนาก็ถือปฏิบัติกันนะวันนี้เขาบอกว่า ก็ตายตื่นตูมมินิทานเล่าว่าก็ตายกันก็ไปนอนใต้ต้นตาลลูกตาลหล่นก็บอกดินถล่มฟ้าร้องวิ่งไปบอกวิ่งทำไมนะโอ้ยแผ่นดินไหววิ่งเลยฝนตกรดน้ำมนต์ให้ก็ไม่เอาน้ำมนต์วันนี้เอาภาวนา นี่นั่งบนนี้เราไม่ต้องลงไปนะตอนที่พระยังไม่เผลออย่าให้เห็นถ้าเผลอแอบก็ต้องแอบให้ดีคนโอ้ยมันเป็นโชคดีจังเด้ออยู่นะนั้นการทำสมาธิเราก็ต้องใช้ให้มัน นั่นเป็นอะไรเข้ามาบวชแล้วก็ให้ได้หลักของการปฏิบัติไปนะหลักของการภาวนาโดยไปว่าเลยมานั่งทุกข์ทรมานเหลือเกินจะขยับก็ไม่ได้ฝนตกกลางว่าอีกโอ้ยตรงนั้นก็บ่นไปตรงนี้ก็บ่นชาวบ้านบ่นไม่พอพระยังมาบ่นอีก ถ้าไม่บ่นเยอะจังนะทั้งค่ำกลางคืนก็ไม่หลับไม่นอนกันมานั่งบ่นให้ฉันอยู่นี่แหละมาวัดว่าจะสบายสักหน่อยหนึ่งมานั่งให้เขาบ่นเราไม่ทนก็เลยเหมือนกับบ่นแต่เราทนก็เหมือนกับทำที่มันเกิดขึ้นได้คุณย่าคุณอาจารย์เห็นไหมเขาบอกว่าพิสูจน์ที่ทนต่อการว่ากล่าวการตักเตือนเนี่ย ต่อครูบาอาจารย์ได้เนี่ยจะเป็นผู้ที่มีความเป็นไปนะเป็นไปแห่งทางการอดทนแล้วก็อยู่ทนนะอยู่ได้ความสงบเกิดขึ้นมาได้เอ้าโยมต้องทนนะเขาบอกทนทำไมไปกันเนาะ ทนสักหน่อยนึง ไปก็ไปพร้อมกันทั้งหมดแล้วก็นิมนต์อาตมาไปด้วย เดี๋ยวงวงนอนก็นอนกันนี่เลยโยมมาทีหลังเอ้าทำไมอาจารย์มานอนอยู่นี่แล้วนั่งเราก็ทำมาดเลยไม่จะดีนอนพระเลยก็โยมไปแล้วก็ทำอะไรพระไม่รู้เทศในใครก็นั่งเรานานมาทีไม่น่าสงสารกันเลยเนี่ยอาตมาก็สงสารเหมือนกันเนี่ย
สงสารอะไรบางคนก็นั่งคิดนะไม่ดูมันมาคิดได้ยังไงมาได้ยังไง ข้าวก็ไม่ให้ได้กิน หิวก็หิวท้องก็ร้อง มองหน้ามองหลังลุกแล้วลุกอีกขยับแล้วขยับอีก โอ้ถ้ามีเซเว่นถ้ามีกล้องแกล้งหน่อยนี่ไปแล้ว ความเจริญมันก็มาเลยใกล้เข้ามาเรื่อยๆหมู่บ้านเอ้ยอะไรเอ้ยอะไรมันพยายามให้มันให้สบายไอ้ที่เขาไปมีกันเขาไม่เห็นสบายเลยนะมันพยายามหาความสบายมาให้เราเห็นไหมอ้าวไปเยอะๆก็ชวนด้วยนะ หมอบอกว่าจะนอนเกินเวลาความดันมันจะขึ้นโยมรีบไปก่อนดีกว่าจะมาอยู่เนี่ยนึกคืนได้ยังไงแล้วเดี๋ยวว่าแต่นี้เลยชั่วโมงนึงก็จะไม่รอดแล้วฟ้าร้องก็ดีใจไปไปไปอย่ามาพูดอยู่นั่นอาจารย์ก็นั่งเลยล้มพูดได้โอ้ยจะจิตกันอยู่นั่นน่ะสะกิดกันอยู่นั่นเลย เห็นไหมถ้านั่งเชื่อแต่มาไม่ต้องขึ้นมาเนี่ยสบายเลยเย็นนิดหน่อยร้องอยู่ไหนไม่รู้นี่ละของปลอม ก็มันก็มีอุปสรรคนะมันก็ขู่ไปเรื่อยเนี่ยฟ้าเนี่ยมันก็ดูคนเมื่อนะ ฟ้าพิโรธไม่ได้นะอย่าให้โกรธเจออืมถ้าโกรธเออพ่อมึงพ่อมาเนี่ยอืมฉะนั้นมาบวชก็ต้องให้ได้บุญนะโยมให้บุญเนี่ยก็อย่าไปทุกข์กับมันนะอย่าไปโกรธกันอย่าไปว่ากันอย่าไปหิวหน่อยก็ทนเอาพาเขาอยู่ในวัดมันตั้ง10 ปี 20 ปี 30 ปี 90 ปี ก็อยู่ได้ให้เราทน3-4 วันมันรู้ไปที่บางคนคนกันบอกพระทรงใจจะไม่หิวมั้งพระก็กินข้าวบางคนก็คิดลึกเกินไปก็ไม่ได้พระมีอะไรเขาก็ต้องมีศีลที่สมบูรณ์ใช่ไหมเวลาก็ไม่มีอะไรไปกุฏิก็นิดเดียว มันตกบางทีนี่ฝนก็รั่วอีกนะบางทีฝนสาดตกแรงๆสาดไม่ได้นอนก็มีน่ะโอ้ยโยมก็เคยอยู่สบายก็ไม่เห็นทุกข์นิดหน่อยก็โหไม่ไหวแล้วยุงก็เยอะกัดก็เก็บหมาก็มาลิ้นรนข้างๆก็โยมก็เลี้ยงกันไว้พระไม่ได้เลี้ยงบางคนมาก็เมตตาอุ้ยกินข้าวหน่อยไม่ได้กิน ให้มันจิ้นเวลาหนับตามันก็มาเรียมาหยอกกันใส่เล่นกันไอ้คนที่ทำบางทีก็ไปแล้วคนข้างหลังก็ทุกคือบางครั้งเราก็ทีมันก็ไม่บาปอะไรมันแต่มาเห็นได้ไปนะไปนะมันรู้ที่ไหนหลวงพ่อเทศน์ได้มากมายถ้ารู้ปนั้นคงไปเร็วนี้หมดแล้วเห็นไหมแต่ต้องคิดในมันได้ ดูรู้มันหน่อยก็ไม่เป็นไรหรอกคนดุยังมีเลยเห็นไหมลูกให้ไปไกลๆแต่มาเห็นหมาวิ่งตามมันโอ้อย่ามานะอยู่ตรงนี้นะมันดูที่ไหนพวกเราบอกกันคุยกันยังคนไม่รู้เรื่องเลยบางครั้งแล้วเอาเป็นไปดื้อกับมันมันดื้อกับเราต้องอบรมมันเนี่ยอบรมหนักๆ อบรมหนักๆนะขึ้นมาสนาก็ไล่มันลงไป ให้อยู่แต่คนอื่นปนมาไม่ต้องให้อยู่แล้วนี่ธรรมะก็ไม่หาไกลนะภาวนาก็ให้มันได้ความสงบเดี๋ยวก็ไปพร้อมกันโยม เผื่อไม่ได้หลับตาเรื่องหายหมดเลย ขนาดลืมตายยังไปอ่ะ
โอ้ถ้าจะไม่ฟังก็บอกอาตมาก็เลยนิมนต์กลับแต่อาจารย์ที่มาเขาก็นิมนต์มาเลยเวลากลับเขาไม่นิมนต์มั่งทำไมไม่นิมนต์นี่ก็ไปอยู่เรื่อยเลยไม่นิมนต์เนี่ยอาจารย์ไปนิมนต์ไปนอนเดี๋ยวจะมาสาธุเดี๋ยวไม่ใช่ไหมนี่ก็บอกไงอาจารย์นั้นไม่เทศสักทีเลยเวลาทำท่าประกาศชื่อหน่อยรอฟังทั้งคืนเลยที่ไหนได้ไม่ขนาดประเทศยังกลับไม่พูดฟังได้ไงใช่ไหมวันไหนจะเขามีมนต์ไม่ได้มาจะมาได้ไงมามองดูโอ้ต้นไม้เยอะจังเลยเพ้นแต่เสือคนไม่มีก็บอกอาจารย์มาเทศเทศอะไรตาก็ต้องดูข้างดูกลางก็นะมองหน้ามองหลังแค่นั้นถ้าเทศหลับตาลืมตาขึ้นมาอ้าวไปไหนหมดแล้วเหลือแต่ความว่างเปล่าสงสัยหายตัวได้ โอ้โยมมีภาวนาพุทโธไม่กี่ครั้งหายได้เลยแต่มาก็นั่งมา20-30 ปีแล้วยังไม่หายได้เลยหายยังไม่ได้โยมเก่งเหลือเกินฝนตกนิดเดียวหายไปเลยครึ่งเนี่ยมาเดินพ้นนั้นทำหายด้วยบอกคนไปพ้นแล้วก็บอกแม่เราดีนะที่ได้มาเลย ที่รักมาได้แอบมาได้ น่าสงสาร ว่าจะเอาบุญสักหน่อยในบุญหายหมดเลยพอ ตื่นเช้ามาเป็นไงมั่งเกือบดีแป้งกำลังจะสงบฝนมันตกไว้น่าเสียดายจังเลยฝนตกแล้วไปนอนก่อนกำลังจะฟังธรรมะเพลินๆเนี่ยนะมันเพลินเกินไปนะวันนี้ว่าจะอยู่ทั้งคืนเนสันเชียกให้สว่างเลยถือธุดงค์ข้อวัดข้อที่13ฝนตกโอ้ง่วงนอนฝนมันทำลายบรรยากาศโทษฝนมาโทษฟ้ามันร้องไปตกกระช่างเขาในโอกาสเราฉะนั้นคนตั้งใจไว้นะโยมมันแพ้ใจแค่นิดเดียวเนี่ยคนอยู่4-5 ทุ่มเที่ยงคืนมันง่วงจังเดินไปพอเจอเพื่อนคุยปุ๊บโอ้โหพักเดียวอ้าวเข้ามานั่งสมาธิธรรมะเช้าโยโสแล้วก็มีบางคนไปเดินไปเดินมาโอ้ยไม่ไหวแล้วมึนลืมหูลืมตาไม่ขึ้นนอนดีกว่าโอ้สบายไอ้ที่ตั้งไม่ลืมแล้วใช่ไหมมันผ่านไปเร็วมากเลยนะแต่เราสู้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้นะทีนี้อยู่ในเนี่ยอยู่ปฏิบัติกลางคืนคนก็บอกต้องมีเสียงพูดต้องมีเสียงเทศต้องมาทั้งให้ได้ฟังก็เราเนี่ยภาวนานั้นเราฟังนั้นน่ะใจเราคิดเรานึกแต่การที่จะไปสงบเราต้องหยุดสิ่งนึกคิดนี่ให้มันเบาบางออกไปสิ่งที่เข้ามากระทบนี่ให้เบาบางลงไปกระทบหูกระทบตากระทบจมูกลิ้นกายเราจึงรวมให้เป็นความสงบให้ได้พอรวมเป็นความสงบจะมีกำลังนะจะมีกำลังพอนั่งสมาธิไปมันจะง่วงบ้างปวดบ้างนะแต่พอออกมารู้สึกดีรู้สึกว่าเออมันมีความสงบมีความสบายไม่สงบมากแต่เราก็ทนได้เราได้ทนนะพอเราได้ทนได้พยายามทำมันไม่มากแต่ได้มากนะบางคนไม่สงบตรงนี้แต่บางครั้งไปนอนพักหรือว่ากลับบ้านไปหรือไปทำงานอื่นมันจะมีความรู้สึกได้ว่าจากที่เราทนเนี่ยมันกลับมีกำลังกำลังที่มันสะสมอยู่ในจิตใจของเรามันมีอยู่ไอ้นั่งยังบางครั้งนี่บังคับไม่ได้ต้องมีศรัทธาถ้าไม่ศรัทธานั้นจะนั่งจะให้ทำเอาเชือกมัดไว้มันยังไม่ได้นะฉะนั้นพวกที่เขาผูกเขามัดกันไว้นี่ก็ได้หมดสินะพวกที่เวทฝึกนะฝึกเนี่ยฝึกให้มีศรัทธาเนี่ยเขากราบใช้กราบกราบให้มีศรัทธานับครั้งด้วยนี่เราภาวนาใช่ไหมพอนับพุทโธนับลมเข้าออกได้กี่ครั้งบางทีก็หายไปเลยบางทีก็ไม่ได้นับบางทีก็ไม่ขยับมันก็หมดแล้วความตั้งใจหมดแล้วนั่นแต่มาไปอยู่เนี่ยชาวทิเบตเนี่ยเขาภาวนาเขาอาศัยการกราบเอาไว้กราบอัตรังพระประดิษฐ์ดุขึ้นกราบลงดุขึ้นกราบลงโอ้วันหนึ่งก็หลายพันก็เอาคำก็กลัวลืมเหมือนกันเขาก็เริ่มเขาฝึกมา
แบบนั้นแต่ของเราเนี่ยเริ่มจากเนี่ยกุมารอาจารย์สอนให้มีความสงบแล้วก็จะมีกําลังทำเมื่อเหนื่อยเนี่ยก็ต้องมีข้าวกินทานข้าวแล้วก็มีกําลังทํางานฉะนั้น ความสงบเนี่ยพื้นฐานตรงนี้เมื่อสงบแล้วก็จะเห็นก็จะรู้จักเลยว่าควรจะใช้เรานี่เดินทางไหนใจเรานี่เดินทางไหนเข้าไปหาจริตของเราจะเกิดยังไง ไม่ใช่เหมือนกันนะเห็นเขาพูดอย่างนี้ก็จะไปเป็นอย่างเขาพูดอย่างนั้นก็จะไปเป็นอย่างเขาพระองค์นั้นมาพูดก็จะไปเป็นเราไม่รักษาความสงบพื้นฐานไว้เนี่ยไม่ได้นะเพราะความอยากมันมากไปเป็นความอยากเป็นกิเลสอยากอย่างเดียวให้มันเป็นมันไม่ได้ก็โกรธมันไม่มีก็เลิกทําบุญไม่ช่วยแล้วบุญไม่มีก็พื้นฐานเรายังไม่เดินเข้าไปหาสติเรายังไม่กําหนดอารมณ์ให้ใจเข้ายังไม่กําหนดกับกายยังไม่รู้สึกที่ตัวยังไม่ละสิ่งที่เป็นภายนอก โอ้ใครมันดูดบุหรี่แถวนี้แอบดูดหรือเปล่าที่ลุกไปก่อนนั่นเอาโทษให้เลยถือศีลเขาไม่ให้ดูดใครมาแอบผิดศีลผิดธรรมบางคนก็บอกอ้าวผิดได้ไงวันก่อนเห็นผ้าดูดอยู่ รู้ก็เรื่องของพระไม่ใช่เรื่องของคน มันก็มีกันนะดูก็เรื่องของปลาปลาอื่นเขาดูดแต่ผ้านี่ไม่ดูดไปหาดูใกล้ๆใครได้ยินกินเลยกินนั่นอิ่มกว่ากินควันไม่อิ่มแล้วมันลมที่อัดอยู่ในถังแก๊สถังลมไม่มีอะไรปล่อยออกมาก็หายไปกินมันก็อิ่ม ไม่ได้นะพังเดินผ่านรู้เนี่ยกลิ่นมันฟ้องบางคนนี่ทั้งแอบไปดูดในห้องน้ำนี่ถือศีลแปดแต่ว่าเอาไว้ก่อนข้อหนึ่งเอาแค่หกเจ็ดก่อนเอาแปดไว้มันหย่อนอันนึงก็เหมือนไอโอ่งนั่นแหละเจาะรูเท่าเข็มน้ำมันก็ไม่ขังรั่วหมดนะ หิวเลยนั่งนานหิวมันเข้านะพวกนี้หิวมันเข้าเลยนะเราไล่กินนะโอ้ยทำไมไม่กินเลยถ้างั้นก็เอานั่นอะเอาไอ้ตัวดูดไอ้ขวานเนี่ยเป่าเข้าไปมันเต็มท้องป่องเลยติดนะมันเป็นรถ นะเป็นกลิ่นมันสัมผัสขึ้นมาเป็นรสเป็นกลิ่นสัมผัสนั่นสิ่งเหล่านี้มันเป็นโทษของเขาเรียกว่าเว้นตัวยางใจไปอยู่นะสิ่งเหล่านี้มันเป็นไอสิ่งที่ว่าเกิดมาทางเป็นเครื่องยึดจิตเราเนี่ยมันก็ยึดอยู่แล้วยึดรูปยึดเสียงยึดกลิ่นยึดรสสัมผัสต่างๆเสียงต่างๆกินต่างๆเป็นเครื่องพาไปท่านโยมต้องมองสมาธิให้เป็นนะ มองการปฏิบัติให้เป็นนะมาถือศีลให้อะไรศีลไม่ให้โทษเกิดขึ้นป้องกันภัยเป็นเหมือนดวงแก้วกันภัยไว้แต่ภัยที่มีโทษที่มีในผ่านมาก่อนมีศีลนั้นต้องละไปด้วยการภาวนาต้องตัดละวางด้วยการบริกรรมนะเป็นการภาวนาฉะนั้นเราจะมามองว่ามันไม่ได้อะไร คนนี่ความสุขความสงบก็เกิดจากสถานที่ก็มีสถานที่ที่สงบที่เขาไม่โกรธกันไม่ด่ากันไม่ว่ากันเนี่ยมันก็จะเป็นบุญนะมันเป็นแรงบุญที่มันสะสมมาจากจิตใจฉะนั้นเรานั่งมากคนเนี่ยมันเป็นกําลังจะมีกําลังของความตั้งใจพอนั่งคนเดียวเห็นความคิดความนึกอะถ้าเราละตัวนั้นได้มันก็ชนะได้เลยสงบเลย เรานั่งอย่างเงี้ยอันนี้มากคนมากท่านก็ต้องทําใจมากขึ้นแต่พอได้ก็ได้เยอะแต่ถ้านั่งคนเดียวถ้าได้ก็ได้มากมันก็คิดก็นึกเหมือนกันมันก็มีอุปสรรคเหมือนกันแต่ว่ามันทนได้มากเท่านั้นแต่นั่งมากเนี้ยเหมือนมีกําลังนั้นส่งเสริมเติมกําลังเพิ่มให้กันมันกล้าเพราะว่าเรานั่งเนี้ยเราเปิดเอาโทษให้มันออกแต่เราอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยเราก็ดูความคิดดูความเป็นอยู่ในกายของเรา วางในกายกล้าข้ามโทษกล้าข้ามหลงกล้าข้ามอารมณ์มันไป
ถ้าเรารวบรวมเข้ามาสงบเนี่ยเป็นสิ่งที่ได้ถ้าเราพยายามนั้นเป็นความตั้งของใจจะสําเร็จคนนั่งที่ความอยากที่มากไปบางครั้งก็ไม่ได้นะบางทีตั้งใจไปมากๆพอจะทําจริงไอ้ความตั้งใจมันล้มลงไปเลยหายไปเลยนะดังนั้นเราก็ต้องว่าเนี่ยทุดงก็ดี ข้อวัดข้อปฏิบัติที่วางไว้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นสิ่งที่ละกิเลสละโทษอย่างหยาบไปเลยการที่ทําความสงบเป็นการเข้าไปหาเหตุของความเป็นจริงในเราไม่ใช่ใครอื่นให้ได้นะถ้าเสกถ้าเป่าถ้าท่องได้ให้ได้หรือวะผู้เจ้าให้เรามากกว่านิยมถ้าเราสงบแล้วเรารู้ว่าโอ้คุณค่าของศาสนาคําสอนเนี่ยมันต้องจิตใจคนน้อมเข้ามานะใจเราต้อง กล้าต่อสู้กล้าภาคเพียรกล้าพยายามไปไม่ใช่ว่าโอ้พอทําไปมันเชื่อมั่งไม่เชื่อมั่งมันก็ทํามั่งไม่ทํามั่งก็เพียรมั่งบริบทข้ามวันข้ามคืนเงี้ยไม่ได้นะเราต้องมันกล้าให้มันผ่านไปเอ้าทุดงก็คือการขัดเกลามีโอกาสก็ศรัทธาแล้วก็ต้องรักษาปฏิบัติเพราะนั้นเราเห็นวันนี้ต้องมาทานข้าวมื้อหนึ่งมา ถือตุดงนั่งโคนไม้อัศนะเดียวเป็นวัดนั่งชั้นอัศนะเดียวชั้นในภาชนะเดียวก็นี่ข้อนี้13นี่โอ้นั่งอยู่เดินนั่งเรียบท3นั่งอยู่ในบท3แล้วก็ต้องทนมากขึ้นนะตั้งใจมากขึ้นเพราะผ่านบางคนนี้ตั้งใจแต่เช้ามานะมันจะได้ สว่างมาเนี่ยมันศีลอุโบสถเนี้ยพอตั้งใจแล้วก็มันก็ศีลก็เกิดขึ้นเลยนะพอเราไม่ล่วงละเมิดศีลก็อยู่อันนั้นบางครั้งท่องศีลได้แต่ไม่เคยรักษาได้เนี่ยมันจะอยู่ไหมขวดนี่ใส่น้ำมาเข้มแทงนิดเดียวท่านเนี่ยมันลวกหมดฝนตกไงก็ไม่เต็มหนึ่งตุ่มเหมือนกันเราต้องใช้ให้มันเป็นเราลักษาศีลให้ศีลมันคงอยู่สมาทานเนี่ยเคยมีอยู่ตั้งใจแล้วก็ให้มันได้ทําถอยตัวไหนเนี่ยมันเป็นตัวนั้นเลยนะสังเกตดูคนเคยนั่งเนี่ยเอาคนที่มานั่งเนี่ยถ้านั่งไม่ข้ามคืนนึงก็ไม่ข้ามเลยเนี่ยแต่คืนนี้มันพลาดไปครั้งหน้ามาเอาให้มันจ้าขึ้นกว่าเดิมนะแต่ถ้าคืนนี้ได้ถ้าผ่านได้ก็ผ่านเลยนะ ไม่จะคิดว่าคืนนี้จะเอาสักเที่ยงคืนเที่ยวหน้าจะมาเอาสักตี2 ตี 1อะไรตี 3ไปมันไม่ไปเนาะมันสู้ก็สู้ผ่านรู้เลยโอ้ทําได้แล้ววันหน้านะง่ายมากเลยมันความพร้อมเมื่อไหร่ก็ทําได้เมื่อนั้นตั้งใจเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อนั้นมันอยู่ที่เราเริ่มนะแต่เริ่มถ้าทํายอกดองยังก็โอ้ยวันนี้มันจะไหวพอดึกเที่ยงคืนที่ไรหูมันอื้อแล้วลมมันขึ้น ความดันมาแล้วความดันเหมือนจะเป็นลมนี่คุยอะไรพูดอะไรไงไม่ได้ยินไม่รู้แล้วไปแล้วบางทีก็มันนั่งไม่ไหวอาศัยเก้าอี้อาศัยพนักไปพิงไปพิงมาอ้อยมันนอนตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ตื่นอ้าวเขาเลิกกันเลยก็จะกลับบ้านก็ต้องนะว่าทำก็ต้องถ้าเรานั่งชั่วโมงแล้วละ องค์นี้เขายังไม่เลิกไม่เปลี่ยนแล้วก็เอาทําให้มันได้ก่อนเขาก็กำหนดเนี่ยองค์หนึ่งมาเทศกับประมาณชั่วโมงชั่วโมงครึ่งนี่ใช่ว่าโอ้ยฉันเอาแค่เวลาของฉันเป็นเกณฑ์ใครจะทําอะไรฉันไม่ได้เอาด้วยแล้วมันเลยเวลาหน่อยก็ไม่ได้5 นาทีไปก็บ่นไม่ไหวแล้วก็เลยเหมือนกับไม่ได้ไปไม่ได้อะไร นั่นก็ปฏิบัติก็ต้องมีหลักนะมีหลักมีเกณฑ์มามีศีลแล้วก็ให้มีความตั้งมั่นมีความสำเร็จในศีลที่เราจะได้ทำมีข้อวัดก็ต้องใช้ในวาจากิริยาก็ต้องเนตมาเทศเสร็จผลก็ตกพอดีนะโยมจะกลับก่อนหรือเปล่า ผมแค่นั่งข้างล่างถ้านั่งข้างล่างปานนี้ฝนมาตอนนี้กลับแล้วผมมาข้างบนไม่ได้กลับแล้วฝนมันตกลัดทางแล้วทำไงอ่ะน่ะตกแล้ว
แต่หมดเวลาพอดีเลยแล้วอยู่ทั้งคืนคราวนี้นี่เดี๋ยวฝนช่วยมีช่วยให้ภาวนาได้ก็ช่วยให้กลับไปก่อนใช่ไหมก็นำไงอ่ะถือว่าโชคดีไปคนที่ได้มา คนไปได้นอนแล้วก็บอกว่าโอ้ยเสียดายจังเมื่อคืนฝนมันตกก่อนว่าจะเนยทั้งคืนว่าจะอยู่ทั้งคืนบางคนบอกให้ตกแรงๆเถอะพระจะต้องมาเทศจะได้นอนระวังน้ำมันท่วมมาเลยนี่มันเตือนแล้วนะอย่าลืมคำครูบาอาจารย์นะ หลวงปู่สังวานหลวงพ่อสนองกล่าวไว้บอกไว้นะไม่ใช่คือวันไม่ใช่คืนเดือนปีแล้วท่านบอกให้มีสตินะทำอะไรให้มีสติให้มีสมาธินะอย่าไปหาไกลนะหาใกล้ๆเนี่ยหาที่ลมหายใจหาที่ผมที่ขนที่เล็บที่ฟันที่หนังทำความเฉยแบบมีความรู้เนี่ย ทำความเฉยให้เป็นความรู้คำว่ารู้เฉยไม่ใช่เรื่องง่ายนะรู้เมื่อไรนะรู้ได้ยังไงแล้วเฉยได้ยังไงต้องไปวิเคราะห์วิจัยให้ดีความสงบมันเป็นสิ่งสําคัญของเป็นความสงบเป็นสิ่งสําคัญของชีวิตก็ว่าได้นะนอกเหนือจากความสงบแล้วมันได้อะไรไหมยังไม่มีอะไรได้ไปไหนไหมเหมือนเก่าคนได้ไปได้มาไม่บอกไหมไม่ได้มา แต่เราสงบเราก็รู้จักแล้วเห็นแล้วไม่มีสิ่งอื่นมาปิดมากั้นมาบังไว้นะต้องเข้าใจถ้าเราสงบนิดนึงมักนิดนึงหลวงปู่เคยบอกเออช่วยระยะงูแลบลิ้นไก่กระพือปีกเป็นยังไงไปหารู้ เห็นแล้วดูที่ว่าโอ้มันไม่ใช่ยากเลยแต่คิดนึกกันก็ยากนึกคิดกูจะได้มานั่งมายืนนี่ไม่ง่ายเลยโยมเนี่ย ได้มาในชีวะเป็นผู้มีบุญไม่ได้ขั้นต้นแล้วมาทำฌานศีลท่องศีลห้าศีลแปดศีลสิบโอ้ชื่อว่ามีบุญบุญมากขึ้นกว่านั้นคือศีลมันเบื้องต้นเนี่ยในถ้ำกลางศีลในถ้ำกลางทานในเบื้องต้นสมาธิในถ้ำที่สุดคำว่าที่สุดหนึ่งก็ต้องมากขึ้นเนี่ยนะยากขึ้นเนี่ยนะต้องมีศรัทธามีภาวนาให้แก่กล้านะความพยายามให้ได้ไป ถ้าไม่ทำงี้ก็ไม่ได้อะไรก็หมดไปหายไปนั่นการอยู่ปฏิบัติทั้งคืนคนมาไม่สำคัญนะครูบาอาจารย์ท่านพาอยู่พาทำแล้วมาไปอยู่นู่นพุทธคยากับท่านเนี่ยนั่งทีละสองสามวันเจ็ดวันในต่อกันทั้งวันก็ไม่ให้ไปหลับไปนอนนะทั้งวันก็มานั่งฟังเทศเรียนหนังสือทำอะไร หายทาเรื่องหาสิ่งให้ทำอย่างนั้นง่วงขนาดไหนก็ไม่ได้นะนั่งก็ไม่ได้เทศนะนั่งก็นั่งนั่งไม่ขยับนะอาจารย์หลวงพ่อนั่งนะขยับทีหนึ่งก็พอนั่งสองทุ่มสามทุ่มขยับทีหนึ่งก็นู่นเลยตีสามหกโมงตีห้าบางทีขยับก็ไปห้องน้ำเลยแล้วก็โอ้นั่งปั่นนั่นนะ นั่งทุกวันจนชำนาญแล้วเรานั่งดูนะไม่ปวดมั้งนะไม่ปวดนะเราก็พลิกข้างข้างทำไมขยับเราก็ดูอย่างนี้นะไม่ได้ทนเฉยๆนะนั่งแล้วคนมากกว่าสุขถึงได้สบายนี่เราก็ต้องฝึกนะท่านบอกท่านวางไว้ก็ใช้ให้เป็นอยู่วัดอยู่วาก็ฝึกหัดปฏิบัติขัดเกลา ถึงความหลงความกังวลใจหนับร่ายนอนได้นะแต่เข้าใจข้อวัดปฏิบัติพอนารักษากิริยาวาจาข้อความเป็นไปไม่ต้องไปหาไกลหรอกหาที่ใจตนเองให้มันรู้นะการพูดการคิดการนึกการมีศีลมีธรรมคำสอนมันจะเกิดขึ้นถ้าเราใช้เป็น ใช้วาจาเป็นใช้กิริยาเป็นความนึกคิดเป็นก็จะเห็นใจตนเองและถ้าใช้ไม่เป็นก็มีแต่ทุกข์ของใจเก่งแค่ไหนก็ไปไม่พ้นนะ
ถ้าโลกนี้มันอยู่กันได้ก็มันไม่มีที่เดินอ่ะไอ้ที่มีที่เดินเพราะมันจากกันไปมันมาได้ไปได้มาได้เนี่ยดังนั้นคนมาแล้วก็ต้องใช้ให้เป็นถ้าใช้ไม่เป็นมันก็ไม่ได้มานะคนใช้เป็นเนี่ยมากก็อยู่เนี่ยสุขมากก็อยู่ได้มากก็อยู่เนี่ยไปก็มีทางบางคนมามีทางมาถูกแต่ว่าไปไม่ถูกอยู่ก็ไม่ถูกอีก ก็ไม่ถูกศีลไม่ถูกทานไม่ถูกภาวนาไม่ถูกที่อยู่แล้วไม่มีดีเนี่ยค่าของคนก็ไม่มีนั่นจะมาเสียใจนึกได้ตอนลมหายใจมันใกล้หมดไปแล้วก็ไม่ได้อะไรก็ใช้ให้เป็นก็จะเห็นใช้ให้เป็นก็โทษทุกข์เท่านั้นนะนั่นเราก็มองให้มันเกิดความเป็นจริงความเป็นอยู่ของเราให้มีมานั้น เดี๋ยวมาก็มงหมดเวลาก็บอกสี่ทุ่มนี่กี่ทุ่มแล้วสี่ทุ่มครึ่งเองใส่ทุ่มสี่สามแล้วเรามีพามาเปลี่ยนเขาโมทนาบุญกุศลทุกคนนะแล้วก็นานมาทีนี้มาบ่นให้ทีนึง ก็ให้ได้ทำกันวันนี้ก็เลยโชคดีฝนมันตกไม่ต้องไปนอนทนไม่ไหวก็นอนมากันนี่แหละสี่ทุ่มนี้สี่ทุ่มแล้วเดี๋ยวพระมาขอโมทนาทุกคนนะบุญกุศลในที่ภาคเปลี่ยนมาก็ให้เป็นบุญเป็นกุศลนำพาให้ท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญ ตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคุณงามความดีที่สร้างมาให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นบุญเป็นกุศลนำพาให้ท่านทั้งหลายประสบความสุขความเจริญไม่คิดปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นไปได้ทำเป็นไปด้วยธรรมคำสอนเป็นความสุขความเจริญงอกงามในความปรารถนานั้นให้เกิดเป็นมรรคเป็นผลเป็นกุศลให้เกิดความสุข ความพ้นทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญใครใครจะนอนก็รีบไปเดี๋ยวพระมาเขาจะบ่นต่อเดี๋ยวไม่ได้ไปแล้วมาเทศแล้วก็ใครจะไปอินเดียก็ไปนะ ไปสมัครไว้พรุ่งนี้ก็ไปเลยสำหรับงานไป28เนี่ยวันที่10ก็ต้องมีพาสปอร์ตแล้วก็ทำเรื่องวีซ่าก็ไปคนไหนไม่อยู่ทั้งคืนก็รีบลงบันไดแล้วพระจะขึ้นมา ใครจะไปอินเดียพรุ่งนี้ก็เริ่มไปสมัคร เทศตั้งนานจะไม่ได้สักองค์เลยถ้าไปบวชเนี่ยบวชพระเนี่ยมาอยู่ที่นี่มันแอบกลับบ้านหมดเลยอยู่ที่นี่แอบกลับบ้านไปอยู่ที่นั่นกลับไม่ได้นำมายึดพระสปอร์ตออกนอกประเทศไม่ได้บวชพระโดยบวชเนจีด้วยบวชในคัมมาด้วย บอกเดี๋ยวมันมาเก็บไว้ก่อนไม่ต้องไปไหนแล้วอยู่ที่นี่นะใน2-3 วัน5 วันกำลังจะบวชกลับแล้วพระขาวไปไหนวันก่อนยังมาอุ้มบาตรรับบาตรอยู่เลยไปไม่ลาเลย มันทุกข์มันนั่งใกล้จะสำเร็จเนี่ยมันไปกลับบ้านเลยสำเร็จไปเลยสำเร็จในความนึกคิดนะในการจากไป นี่ฝนก็ตกไปไม่ได้เหมือนกันนะเราเนี่ยหาลมเลยไม่ไปแล้วก็จะจำวัดแถวเนี้ยหลังอุตรูปเลยแต่ก่อนนี่พระนั่นมันนั่งนะนั่งมันง่วงมากๆเลยนั่งหัวใส่ต้นเสาหลบซ้ายหลบขวาหลบแต่มันรู้นะหลับตามรู้ได้ไงไม่รู้นะโยมก็ลองบ้างสิหันหน้าใส่กางฝาโป๊กปักโป๊กปักแข่งกัน พระจะมาเทศเดี๋ยวก่อนนี่
นิมนต์เลยนิมนต์เลยถ้าผมไปนะโยมก็จะเพ่นหมดเลยนะขึ้นมาแล้วโยมนอนพระก็บอกว่าโอ้ยนึกตั้งนานแล้วว่าจะนอนตมาก็น่าเดินมาเลยเนี่ยเราพาลูกศิษย์อินเดียเทศไว้เนี่ยอินเดียมาด้วยเนี่ยคุยก็ไม่ค่อยรู้เรื่องแต่มาด้วยกันได้แต่ตมาก็ไม่ได้เก่งๆพูดอะไรเขาเป็นหรอกถ้าอยากมาก็มา แล้วพูดก็ชี้ไม้ชี้มืออย่างนั่งตรงนั้นก็นั่งอย่างนี้ลุกก็ลุกเลยฝนตกก็บอกโอ้ยมาแล้วป่านี้อานะป่านี้อานะแล้วฝนตกแล้วน้ำมาแล้วเคยมาแล้วมาสองครั้งแล้วสามครั้งแล้วเคยเดินทุดงกับหลวงพ่อทำไมหลวงพ่อเดินเดลีพุทธกยาเจอ พระชาวบอมไบแถวสังกัสสะแถวอะไรพุทธใหม่พุทธของดร.เอ็มเบตกานะเป็นพุทธที่เกิดขึ้นหลังจากพุทธศาสนาหายไปจากอินเดียได้200 กว่าปีนะไม่มีคนรู้จักดร.เอ็มเบตกาก็ได้มาเขียนรัฐธรรมนูญแล้วก็มายกเลิก การเป็นจันทานการถือวันแย่งวันนะถือวันนะกันคนก็มาเข้าพุทธเยอะคนก็พวกที่อยู่ในพุทธบางทีถือตัวถือทิฏฐิมานะว่ามาจากวันนะกษัตริย์ก็ย้ายตัวเองหนีก็มีฉะนั้นตัวตนนี้มันสำคัญนะการยึดติดยึดมั่นนี่สำคัญนะไปดูประวัติความเสื่อมความเจริญก็มาจากพวกนี้ได้อยู่ ถือว่าพวกเราเนี่ยทำให้ศาสนาเจริญได้เสื่อมได้อยู่เทอร์บริษัทนี่แหละ นั่นเราก็ปฏิบัติกันนะได้มากได้น้อยเราก็นึกถึงนะคำสอนครูบาอาจารย์ก็อยู่นี่แหละไม่ไปไหนเราเสียงก็อยู่รูปก็อยู่แต่ที่ใจท่านไปคนไปท่านเอาคำเอาสั่งสอนอบรมไว้ให้เรา ที่ไหนไม่มีนะบางทีเขาอยากจะมานั่งแบบเรานี่โอ้มันนั่งไม่ได้หรอกสี่ห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งก็เพ่นหมดแล้วมันไม่มีธรรมะไม่มีกุมารยานนำไม่มีนั่งไม่ได้หรอกไม่พื้นฐานอ่ะพื้นฐานไม่ดีนี่มันอยู่ไม่ได้เนี่ยไปหมดเลยเป็นซะอย่างนั้นอันนี้บางคนบางทีเนี่ยเขาอยากให้มีเหมือนเราไม่สามารถทําได้พยายามแล้วพยายามอีก จะมานั่งทั้งคืนเนี่ยต้องมีอุบายแล้วต้องมีเบื้องต้นคณิกะเนี่ยอุปจาระหรือพื้นฐานความสงบลมหายใจต้องรู้จักเล่นอยู่ได้นะไปอยู่อย่างอื่นเล่นอย่างอื่นมันก็อยู่ของมันไปเนี่ยพวกเล่นพวกเล่งพวกเล่นไพ่ให้โลมันก็อยู่ได้ที่สําเร็จหมดแล้วไม่นี่มันต้องอยู่ด้วยสติปัญญาอยู่ปัญญาดูด้วยภาวนา พวกไปกินไปเล่นไปเต้นก็อยู่ได้มันมีเครื่องล่อจิตใจดึงล้างจิตไปเครื่องเรื่องดึงเทิงมันไปกันแต่เรานี่อยู่ด้วยความอยู่ด้วยใจหรือด้วยจิตที่สงบแล้วก็เห็นนะจิตสงบเห็นอะไรเห็นใจเรานั่งมากคนก็เหมือนเราคนเดียวนะทำให้เหมือนเราคนเดียว เอาละเดี๋ยวไม่ได้เทศไม่ได้กลับไปฝนทำท่าจะหยุดพระก็จะมาไม่มาเยอะก็เทศดิเทศให้ใจตัวเองเทศให้ตัวเองฟังเทศคนเดียวไม่ต้องคุยกันนะเทศนั่งเทศตัวเองเทศไปแต่มันดับหมดก็ชนะหมดเลยมันต้องดับความฟุ้งซ่านได้ความง่วงความปวดหลับอารมณ์ได้หมดก็จะอยู่ได้อย่างนั้นอยู่ไม่ได้มันเทศไม่ได้ มันเขาจะฟังบางครั้งถูกใจบางครั้งไม่ถูกใจบางครั้งใช่มันจะใช่มันจะสำเร็จแต่มันไม่สำเร็จสักทีมันไม่ได้ทำเนอะต้องมองให้มันเป็นนะให้มันเห็นจิตเห็นใจเห็นความเป็นไปนะเอาละพอเดี๋ยวไม่ได้กลับ